ดอกหญ้าที่เบ่งบานกล้าอยู่กลางถนนเติบโตท่าแดดลมฝนไม่เคยพร่ำบ่นไม่เคยหลบหนีหัวใจรักชาติเธอเปล่าประกาศสู้ด้วยความดีความจริงของเธอวันนี้คือจนหรือมีศักดิ์ศรีเท่ากันหยดหนึ่งน้ำตาของเธอมีค่ากว่าเพชรเม็ดรูผมเองต้องขอเชิดชูหัวใจนักสู้เพื่ออุดมการยิ้มที่ชุ่มเหงื่อยังคอยคูนเกลือยังคงเจือจานศรัทธาที่เธอเฝ้าฝันให้ชาติยืนนานเพื่อลูกหลานไทยหลงรักเธอนะสาวเสื้อเหลือแดงหัวใจแข็งแรงทั้งยังกล้าแกร่งไม่เป็นรองชายรักเธอรักเธอฉันขอรักเธอไม่ผิดใช่ไหมความรักหมดทั้งหัวใจฝากเอาไว้กับสาวเสื้อเหลือแดงเธอคือดอกหญ้าที่ส่องเจิดจ้าไม่ว่าวันไหนหัวใจประชาธิปไตยของเธอยิ่งใหญ่กว่าภูผาแกร่งขอคารวะด้วยใจจริงนะไม่มีเคลือแคลงฉันทานุมัติตำแหน่งให้สาวเสื้อแดงคู่แผ่นดินไทยหลงรักเธอเมื่อสาวเสื้อเหลือแดงหัวใจแข็งแรงทั้งยังกล้าแกร่งไม่เป็นรองชายรักเธอรักเธอฉันขอรักเธอไม่ผิดใช่ไหมความรักหมดทั้งหัวใจฝากเอาไว้กับสาวเสื้อเหลือแดงเธอคือดอกหญ้าที่ส่องเจิดจ้าไม่ว่าวันไหนหัวใจประชาธิปไตยของเธอยิ่งใหญ่กว่าภูผาแกร่งขอคารวะด้วยใจจริงนะไม่มีเคลือบแคลงฉันทานุมัติตำแหน่งให้สาวเสื้อเหลือแดงคู่แผ่นดินไทยขอคารวะด้วยใจจริงนะไม่มีแอบแฝงฉันทานุมัติตำแหน่งดอกหญ้าเสื้อแดงคู่แผ่นดินไทยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆคนเปลี่ยนระบอบทุกท่านนะครับพ่อผมสอนมาดีสอนให้รู้จักใช้เหตุผลพ่อผมอาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดังศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามถามและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงใช่เหตุผลพ่อผมอาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดี
สายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดั่งศาสดาผู้นี้เลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามถามและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงสวัสดีนะครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับก็พบกันเช่นเคยนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับข้าวซอยไก่นะครับก็รายการของเราก็เปิดเกือบทุกวันนะครับนะอาจจะมีบางวันบ้างที่หายไปนะครับก็ไม่ว่ากันนะเพราะว่านะครับต้องใช้ชีวิตเราก็ต้องอยู่ต้องกินนะต้องจัดรายการนะครับผมก็คงทำได้แค่นี้นะครับคงเต็มที่สำหรับผมแล้วตอนนี้นะครับเอาละครับนะไม่ให้เสียเวลานะครับก่อนที่จะเปิดโฟนเนี่ยนะครับก็เช่นเคยต้องอธิบายหน้าปกซะก่อนนะครับวันนี้ชื่อตอนนะครับชื่อตอนเตะหมูเข้าปากหมาแต่หลายคนถ้าฟังวลีคำนี้เนี่ยนี่พี่เสือกำลังอธิบายอยู่หน้าสิบอกเลยนี่คำนี้เป็นคำพูดบ่อยๆของพี่สวัสดิ์ลูกโดดผู้นำกรรมกรรถไฟไทยนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยศึกษาการเมืองลึกซึ้งนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เคยได้ยินนะครับเพราะว่าไม่ได้ศึกษานะครับแต่เอาละที่ผมฟังบ่อยๆผมเคยได้ยินเนี่ยก็ได้ยินจากพี่วัดวรยางกูลนะครับเวลาพูดในสถานีไฟเย็นแหละแกพูดบอกเนี่ยเตะหมูที่เข้าปากหมาสมัย14ตุลา6ตุลานะครับก็ประชาชนเนี่ยถูกเป็นเครื่องมือของพวกชนชั้นปกครองชนพวกชนชั้นปกครองเนี่ย
็ใช้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือ14ตุลานะครับก็ขบวนนักศึกษาประชาชนก็ถูกพวกเผด็จการนั่นแหละพวกชนชั้นปกครองเนี่ยก็เจ้านั่นนะอยู่เบื้องหลัง6ตุลาก็เช่นเคยนะครับก็ลองไปศึกษาดูนะครับนะเตะหมูเข้าปากหมายังไงคือเอาผลเอาง่ายๆแสดงว่าเอาผลประโยชน์หรือเอาอำนาจเนี่ยนะไปโยนให้กับคนอื่นเสียโยนเข้าปากหมาเสียนะแทนที่พวกเราประชาชนหรือคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จะได้หมูเนี่ยจะได้หมูเข้ามากินเองนะแต่ดันโยนไปให้หมามันกินเสียก็อธิบายแบบตลกหน่อยนะเผื่อจะเข้าใจนะครับวันนี้ที่ผมมาพูดประเด็นนี้ก็ต่อจากวันก่อนที่พูดเรื่ององค์การนำว่ามันสำคัญเช่นใดนะครับทำไมวันนี้ประชาชนพี่สนามกูบอกลุกขึ้นมาปฏิวัติชนะเลยทำไมถึงไม่ได้ผมก็มีความคิดหนึ่งว่านะคือการออกมาโดยที่ไม่นัดหมายเลยไม่มันไม่เหมือนพุทธเจ้านะที่มานะพระสงฆ์มารวมตัวกันไม่ได้นัดหมายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะมันไม่ใช่ปฏิหารอะไรขนาดนั้นนะมันไม่มีครับปฏิหารนะนอกจากที่ประชาชนจะเข้าใจประชาธิปไตยนะครับหรือแม้แต่เข้าใจแล้วเนี่ยถ้าไม่มีองค์กรนำหรือมีกลุ่มนำนะออกมาก็สู้กันสเปะสปะนะคนนั้นออกอย่างนั้นคนนั้นสู้แบบนี้นะครับคนนี้จะใช้อาวุธใช้ความรุนแรงเอ้าเราจะฆ่ามันเราจะเด็ดหัวมันเราต้องล้มเจ้าอย่างเดียวไม่งั้นปัญหาไม่นี่แต่ใครไม่ล้มเจ้าแสดงว่าไม่สู้จริงเนี่ยบางกลุ่มเขาก็นะครับแป๊บนึงนะครับโทษทีครับต้องขยับหน่อยคือบางกลุ่มเขาก็นะคือถ้าจะเรียกตรงๆก็คือสุดตรงคือเป็นการต่อสู้ที่สุดตรงมากคือไม่รู้นะคือสุดตรงก็คือทางเหนือเขาเรียกว่าเป็นถ้าสุดตรงนั่นคือบักเดียวบักเดียวก็คือเป็นหัวบักเดียวคือมีบักเดียวอ่ะนะคือเอายังไงก็อย่างนั้นนะไม่พัฒนาหรือไม่ปรับปรุงหรือไม่อะไรเพื่อทำให้มันดีกว่าอะไรเงี้ยคือบักเดียวคือทำอะไรก็อย่างนั้นคือตรงแบบด้านๆแบบกากเลยคือนี่ต้องขอโทษด้วยคือเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงคือใช้ว่าใช้ความรุนแรงนี่แหละใช้อาวุธใช้การทำลายล้างใช้อะไรเนี่ยซึ่งแนวทางวิธีนี้เนี่ยมันก็มีการปฏิวัติจีนหรือว่าหลายๆประเทศที่เราก็ไปศึกษากันได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับนะคณะปฏิวัติก็กลายเป็นเผด็จการซะเองบ้างแต่สำหรับเมืองไทยเนี่ยนะคณะไม่ใช่ปฏิวัติสิคณะรัฐประหารนะสั่งตรงมาจากในวังเลยนะในวังเป็นผู้สั่งการนะครับอยู่เบื้องหลังหรือแม้กระทั่งนะ14ตุลาหรือ6ตุลาเนี่ยไอ้อยู่เบื้องหลังจริงๆนะคือประชาชนออกมาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยนะประชาชนน่ะถูกทหารเผด็จการมันเก่นฆ่าทำลายนะแต่สุดท้ายคนที่ได้อำนาจไปก็คือกษัตริย์ไทยคือเจ้าไทยสามารถล้มนะเผด็จการทหารลงได้นะยืมมือประชาชนแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับคนที่ยังกุมอำนาจสูงสุดไว้ก็คือเจ้านะเช่นกันที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นบทเรียนสำหรับนักต่อสู้ฝ่ายประชาธิปไตยอย่างพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปี49 53 57ราชประสงค์หรื
หรือเวทีไหนก็ตามการสูญเสียนะครับฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยสูญเสียไปนะทั้งชีวิตทรัพย์สินนะหลายอย่างสูญเสียนะครับบางคนต้องหนีตายไปอยู่ต่างประเทศเพื่อนเพื่อนเรานะครับวันนี้ก็ต้องหลบหนีนะครับบางคนก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศได้ลี้ภัยก็โอเคยังโชคดีนะครับแต่บางคนเนี่ยลี้ภัยไม่ได้ด้วยจุดด้วยอะไรต่างๆนานาที่นะครับไม่เอื้ออำนวยก็ต้องทนอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนี่คือความสูญเสียครับของฝ่ายประชาธิปไตยของประชาชนอย่างพวกเรานะนะออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยนะครับนะแต่เนี่ยเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้ก็อาจจะมีคนว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้มาพูดแบบว่าคือต้องฟังก่อนนะเพื่อนๆต้องฟังเอาความจริงมาพูดนี่คือความจริงนะครับแกนนำหรือองค์กรนำที่ผ่านมาฝ่ายประชาธิปไตยองค์กรนำเราสู้แบบผิดๆองค์การนำของพวกเราเนี่ยนะเอาพูดตรงๆเลยก็คือทักษิณก็คือพรรคเพื่อไทยกับชินวัตรเนี่ยนะสู้แบบผิดวิธีนะครับวันนี้ผมไปฟังรายการรีรันที่อาจารย์หวานออกมารีรันนะเป็นคลิปที่พี่เล็กจันยาไปจัดรายการร่วมกับนปช USA นะครับดีมากเลยนะครับผมเห็นด้วยกับพี่เล็กจันยาทุกอย่างเลยนะครับนะคือการต่อสู้ที่ผ่านมานะเป็นผิดการต่อสู้ที่ผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่นะเป็นการต่อสู้ที่ผิดวิธีนะการต่อสู้อ่ะแค่ไปเลือกตั้งนะครับยุทธศาสตร์ก็คือการเลือกตั้งนะสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งเราชนะถล่มทลายเลยเราจะเป็นปี49กับ57 56 57นั่นแหละสมัยยิ่งลักษณ์สหายสมัยสมัครสมัยสมชายคือหลายสมัยเนี่ยชนะตลอดก็ได้เป็นรัฐบาลนี่พี่เล็กจันยาก็อธิบายอีกว่านะทั้งฝ่ายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพอเข้าไปเนี่ยก็ใช้112นี่แหละทำละใช้112เนี่ยนะเพื่อมัดใจฝ่ายกษัตริย์เพื่อที่ตนเองจะได้บริหารงานจะได้อยู่ต่อก็ใช้112ได้มาจับพรรคพวกเดียวกับพวกเรานั่นแหละซึ่งนี่เป็นการต่อสู้ที่ผิดหลายคนอาจจะคิดว่ามันผิดยังไงนะก็คือคุณอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคุณเข้าไปมีอำนาจคุณต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ให้ฝ่ายประชาธิปไตยมีโอกาสมีเสรีภาพมากขึ้นที่ต่อสู้กฎหมายอะไรที่มันกดขี่ข่มเหงประชาชนต้องยกเลิกต้องสร้างเสรีภาพของประชาชนให้มากขึ้นการต่อสู้มันถึงพัฒนาแต่นั่นแหละเป้าหมายของเขาไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเป้าหมายก็คือแค่เข้าไปอยู่ในระบอบเผด็จการราชาธิปไตยเพื่ออะไรเพราะอะไรก็เอาไปคิดกันเองนะครับสุดท้ายแล้วก็เตะหมูเข้าปากหมาเช่นเคยหมาก็เอาไปแดกนู่นอยู่มิวนิกนู่นครับนะโอ้โหเสกสุขสำราญโอนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นของมันหมดเลยที่ดินอะไรต่างๆโอ้โหมากมายครับวันนี้นะคาดว่าน่าจะรวยกว่าสมัยพ่อมันอีกทรัพยากรโอ้โหมากมายวันนี้รัฐบาลไอเลนี่ก็แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับทุนต่างชาติทุนจีนนะโอ้คนไทยเราอยู่กันแบบนี้ไม่ไหวครับแล้วพี่เล็กจันยาเนี่ยยังได้พูดต่อไปอีกว่าคือแกก็บอกว่ามีหนังสือส่งอยู่ 3-4 เล่มที่นักสู้ประชาธิปไตยคนอยากเปลี่ยนระบอบพวกเราน่าจะไปศึกษาโดยเฉพาะหนังสือของลัทธิมาร์กซึ่งผมก็อยากจะอ่านเหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาจะอ่านหนังสือเลยนะผมน่าจะหาเวลาไปอ่านบ้างละลัทธิมาร์กลัทธิเหมาลัทธิมาร์กซิสอะไรต่างๆนะเดี๋ยวผมจะหาเวลาไปอ่านได้ยังไงก็มาเผยแพร่มาถ่ายทอดกับเพื่อนๆอีกทีแล้วกันนะคือพี่เล็กจันยาก็ยกตัวอย่างมันเป็นการต่อสู้มันเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเรียกว่าเป็นอะไรม
ันเป็นพื้นฐานของนักปฏิวัตินะมันเป็นแนวทางการปฏิวัตินะมันพูดเรื่องของการต่อสู้ของชนชั้นการปฏิวัติของฝรั่งเศสบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นการต่อสู้ของชนชั้นเราต้องศึกษาการต่อสู้ของชนชั้นน่ะหนึ่งของชนชั้นการปกครองผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองเราเนี่ยประชาชนคือผู้ถูกปกครองคณะผู้ปกครองได้แก่ใครกษัตริย์ไอ้ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งส.ส.ก็อยู่ในชนชั้นผู้ปกครองเราถูกปกครองนะเราถูกกดขี่เหยียดหยามเราถูกนะครับกฎหมายที่มันเขียนไว้นะกดหัวเราให้ไม่สามารถมีเสรีภาพอะไรแสดงออกอะไรก็ไม่ได้นะนี่ครับน่าจะไปศึกษากันจริงๆแล้วผมว่าเอ๊ะสมัยก่อนผมก็ฟังพี่เล็กจันยาพูดเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยนะฟังอาจารย์สมศักดิ์พูดผมมันยังไงไม่เข้าใจพี่เล็กจัญญาผมยอมรับเลยว่าแกเป็นผู้หญิงที่พูดได้ลึกเข้าใจกันเมืองลึกมากนะสมัยก่อนผมไม่เข้าใจแกพูดเลยเพราะแกพูดเป็นเรื่องของหลักการล้วนๆเลยนะต้องฟังแล้วทำความเข้าใจจริงๆถึงจะทำความเข้าใจได้นะแต่วันนี้เนี่ยนะไม่รู้ว่าทำไมผมถึงเข้าใจนะผมอาจจะเก่งขึ้นก็ได้ ก็ไม่ได้ชมตัวเองนะไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่านะเข้าใจสิ่งที่แกพูดมากขึ้นคือเราต้องไปศึกษาเรื่องการต่อสู้ระหว่างชนชั้นให้มากขึ้นถ้าเรายังคงกลัวต่อฝ่ายเผด็จการนะเรายังตั้งยุทธศาสตร์ของเราไว้แค่การเลือกตั้งการเตะหมูเข้าปากหมามันก็จะเกิดขึ้นอีกไม่ว่ามันจะมีสร้างสถานการณ์เอาทหารมาปฏิวัติหรือแม้กระทั่งนะให้เป็นการเลือกตั้งแล้วมีความวุ่นวายแกล้งยืมมือประชาชนเพื่อปฏิวัติไอเลลุกฮือขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงแล้วเอาทหารมาแล้วก็ตั้งคณะรัฐมนตรีอะไรรัฐบาลเฉพาะการโดยการจัดตั้งของกษัตริย์นั่นล้วนแล้วแต่เป็นการเตะหมูเข้าปากหมาครับนี่วันนี้ที่จะพูดวันนี้ก็คือนะครับพี่เล็กจัญญาย้ำตอนจะจากลาตอนในคลิปนั้นนะครับสุดท้ายบอกเลยว่าเราต้องฉลาดกว่าชนชั้นผู้ปกครองชนชั้นที่ถูกปกครองอย่างพวกเราเนี่ยต้องฉลาดให้มากกว่าพวกมันต้องรู้เท่าทันมากกว่าพวกมันต้องรู้เท่าทันแล้วเราจะไม่ยอมให้พวกมันปกครองพวกเราอีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันต้องเรียนรู้ครับต้องเรียนรู้จริงๆคือถ้าเรายังโง่กว่าชนชั้นผู้ปกครองเนี่ยนะไม่ต้องมันต้องพูดถึงนะครับหลังจากพี่เล็กจัญญาพูดเนี่ยก็มีสายพี่จอมยุทธเนี่ยซึ่งเคยโฟนในรายการกับผมประจำเนี่ยหลังๆมาเริ่มจะห่างจากผมไปเรื่อยๆนะเนี่ยความคิดยิ่งจะไปไกลเลยนะแกพูดออกมาว่าเนี่ยมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนเป็นอะไรอย่างนี้คือผมเข้าใจแกเลยแกเนี่ยอยู่ฝ่ายพรรคเพื่อไทยแกอยู่ฝ่ายพรรคการเมืองแน่นอนนะคือฝ่ายนักการเมืองเนี่ยผมก็สงสัยหลายผมพูดหลายคิดว่าทำไมนักการเมืองนะครับหรือว่าองค์กรเนี่ยนักการเมืองคือองค์กรนำนะคือองค์นำเป็นตัวแทนของประชาชนทำไมถึงไม่ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของประชาธิปไตยให้กับประชาชนทำไมไม่พูดว่าประชาชนจะปกป้องประชาธิปไตยได้ยังไงทำไมไม่พูดถึงปัญหาการเมืองจริงๆเนี่ยคือปัญหาเนี่ยมันคืออะไรนะปัญหามันคือการไม่มีเลือกตั้งเหรอปัญหามันคือประยุทธ์จันทร์โอชาเหรอปัญหามันคืออะไรปัญหามันคือระบอบกษัตริย์เนี่ยมันเป็นพันเด็ดการเป็นเจ้าของระบอบเป็นผู้อยู่บงการอยู่เบื้องหลังทำไมวันนี้ไม่มีพรรคการเมืองพรรคไหนเลยนะผมก็อุตส่าห์ให้ใจพรรคอนาคตใหม่แต่วันนี้รู้สึกว่าจะ
จะเข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทนั้นเหมือนกันเลยก็คือเมื่ออยู่ในระบอบเผด็จการพรรคการเมืองก็หงอยกันหมดนักการเมืองผมถามจริงๆถ้าคุณจริงใจมันพูดถึงเรื่องความจริงใจอะถ้าคุณมีความจริงใจจริงๆคุณต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาจริงๆนะเมื่อวานก็พูดวันก่อนพูดถึงเรื่องนักการเมืองอะนะเป็นอาชีพต้องมีต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบคุณเสนอตัวมาเนี่ยคุณได้เงินได้อำนาจได้บารมีได้การนับถือจากประชาชนได้ผลประโยชน์มากมายมันมาพร้อมซึ่งความรับผิดชอบทำผิดต้องถูกวิจารณ์ต้องถูกตรวจสอบทวงถามเรื่องต่างๆนั่นนะเนี่ยวันนี้การที่เราวิจารณ์นักการเมืองเนี่ยก็เพราะผลประโยชน์ของพวกเราเองประชาชนเราต้องลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของเราเองนะเราต้องกดดันนักการเมืองนะให้ทำตามสิ่งที่เราต้องการความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นนักการเมืองเขาต้องจะทำตามที่พวกเราต้องการแต่พวกเราถ้าพวกเรานั้นไม่รู้สิทธิ์ตัวเองไม่ลุกมาเรียกร้องอะไรเลยเนี่ยไอ้นักการเมืองมันก็เป็นแบบเนี้ยเป็นแบบที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยนะมันก็มีช่วงอีกช่วงหนึ่งที่พี่เล็กจันยาบอกนะถ้าคณะนะองค์กรนำของประเทศไทยนะก็ยังคงใช้ยุทธศาสตร์เดิมๆสู้แบบเดิมๆก็หนีไม่พ้นวงจรอุบาทก็แพ้ตลอดนะที่บอกว่าชนะชนะนะก็ชนะแค่การเลือกตั้งครับชนะเพื่อรอวันแพ้อยู่เดิมคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับนะทำยังไงก็ได้ให้พวกเราฉลาดขึ้นทำยังไงก็ได้ให้พวกเราเนี่ยรู้ทันรู้เท่าทันนักการเมืองรู้เท่าทันชนชั้นผู้ปกครองรู้เท่าทันพวกเผด็จการพวกเจ้าให้มันมากที่สุดในเรื่องของหลักการของประชาธิปไตยเราต้องเข้าใจลึกซึ้งเนี่ย5ข้อที่หลวงตาพูดไว้เนี่ย1เนี่ยอำนาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยโดยประชาชนเป็นผู้ใช้2เสรีภาพบุคคลต้องบริบูรณ์ full freedom 3ความเสมอภาคทั้งกฎหมายและโอกาสต้องมีข้อ4ต้องใช้หลักนิติธรรมหรือว่า rule of law เนี่ยในทุกกรณีข้อ5นี่ต้องการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนภูมิภาคต้องมีต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยครับหลักการ5ข้อเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้เลยเอาไปต่อยอดได้มากเลยนะเดี๋ยวหลังผมต้องไปศึกษาเรื่องของมาร์กซิสต์ให้มากขึ้นเดี๋ยวก็มานำเสนอนะครับรู้สึกว่ามันน่าจะมีประโยชน์ครับคือผมไม่ได้ศึกษาเลยเดี๋ยวผมจะลองไปศึกษาดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวเปิดโฟนนะครับเปิดโฟนดีกว่าเผื่อจะมีเพื่อนๆมาคุยด้วยนะครับก็ประเด็นเนี้ยนะที่บอกว่าทำไมนะวันนี้ถ้าประชาชนลุกขึ้นมาปฏิวัติเนี่ยนะคือถึงปฏิวัติได้วันนี้อาจจะไม่สำเร็จนะข้อเตะหมูเข้าปากหมาเหมือนเดิมนะเพราะองค์กรนำเราวันนี้นะครับไม่ได้เอาง่ายๆไม่ได้ยกระดับในความคิดอะการต่อสู้เนี่ยเรื่องของความคิดขององค์กรนำต่างๆวันนี้เนี่ยยังไปไม่ถึงขั้นเปลี่ยนระบอบนะยุทธศาสตร์คุณยังอยู่แค่เลือกตั้งนะคุณจะไปเปลี่ยนระบอบได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ไปพอเลือกตั้งก็เสร็จไปก็ไปสยบไปหมอบกราบไปให้เซ็นมอบอำนาจอะไรอีกถึงเวลาเสด็จการจะราชามันสั่งอะไรมาก็ต้องทำตามไม่งั้นอยู่ไม่ได้อยากจะอยู่ต่อก็ต้องเนี่ยก็ต้องมาทำออกกฎหมายอะไรเพื่อมากดขี่ประชาชนอีกมันใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยครับการปฏิวัติการต่อสู้ของฝ่ายฝากฝังของประชาธิปไตยของประชาชนมันถึงไม่พัฒนามันถึงไม่ก้าวหน้านะเพราะจริงๆแล้วอ่ะนะคือบางทีคนของพวกเราเองเนี่ยก็เป็นอุปสรรคต่อการต่อสู้แทนที่จะมาเป็นแนวร่วมมาช่วยเหลือกันกลับกลายเป็นอุปสรรคในการต่อสู้ซะเองคือมันก็เศร้าครับคือถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะพูดอะไรมากก็ไม่ได้เพราะอะไรนะ
ถ้าพูดชื่อพูดอะไรไปนะครับคนที่รักและเชิดชูเทิดทูนนะครับก็จะเหม็นขี้หน้าจะมาเกลียดกันอีกคือเวลาพูดอะไรถึงตรงๆคือบางครั้งมันต้องวิจารณ์กันแบบตรงๆแบบแน่นๆแบบมันคือก็ต้องพูดกันแบบตรงๆไปตรงมาเลยนะตรงไปตรงมาแบบเอาความจริงมาพูดกันเลยนะคืออะไรอ่ะเข้าซอยมาใส่ร้ายป้ายสีอะไรไม่ใช่เลยนะเรื่องที่มันผ่านมาคุณไปย้อนดูประวัติศาสตร์มันมีอยู่แล้วครับผมไม่ได้พูดไอ้ที่เรื่องมันไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์ที่ทำให้พวกเราต้องเรียนรู้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงไม่ชนะคือบางครั้งการผมว่ามันครั้งมันเรื่องคืออาจจะเป็นเรื่องของการวิจัยเป็นเรื่องของการวิจัยก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นยารักษาโรคเนี่ยยาสมมติว่าประเทศไทยเปรียบเหมือนเป็นโรคมะเร็งนะเป็นโรคมะเร็งยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อประเด็จการราชาธิปไตยเนี่ยนะยี่ห้อหอยเนี่ยทำไมมันถึงแก้ไม่หายสักทีนะเปลี่ยนจากรอ9เป็นรอ10ก็ยังแก้ไม่ได้จริงๆแล้วมันต้องคือบางครั้งยาโรคมะเร็งโรคอะไรที่มันร้ายแรงเนี่ยมันคือที่ผ่านมาสมมุติเราเป็นหมอคนที่หาอยู่หายาหลายๆชนิดมารักษาเนี่ยเป็นคนทำวิจัยเรื่องยุกยงยานะเราก็ต้องย้อนว่าเอ๊ะทำไมยาอันนี้มันถึงรักษาไม่หายสักทีนะแล้วเราจะใช้ยาแบบเดิมเนี่ยมันจะรักษาหายได้ยังไงผมก็ถามเพื่อนๆดูนะว่าไอ้ยาตัวเดิมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันรักษาไม่หายเนี่ยถ้าเราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก้ไขหรือเอายาตัวอื่นมาบวกใส่อะไรบ้างเนี่ยถามว่ามันจะหายไหมก็อันเดิมมันวิจัยไว้แล้วมันไม่หายอ่ะนะแล้วคนจะใช้อันเดิมอีกมันจะหายได้ยังไงนั่นน่ะมันก็เหมือนกันการเมืองไทยเหมือนกันครับนะถ้าเรายังใช้การเลือกตั้งยุทธศาสตร์เป็นแค่การเลือกตั้งนะมันก็เหมือนเดิมครับนะมันไม่หายโรคเนี้ยเนี่ยครับคือการเมืองไทยมันก็เป็นแบบเนี้ยคือถ้าเราไม่ศึกษาจริงๆเนี่ยคือทำไมผมต้องพูดเรื่องเดิมๆทุกวี่ทุกวันนะคือบางครั้งมันก็เนี่ยคนที่สนใจการเมืองอย่างพวกเราเนี่ยแหละคือบางครั้งคนที่ไม่ได้สนใจการเมืองเลยเขาก็ไม่ได้ฟังเลยนะไอ้ YouTube Facebook เนี่ยเขาไม่แตะเขาไม่เปิดมาดูเลยเพราะเขามัวแต่ทำงานตกเย็นก็เหนื่อยกินข้าวก็นอนบางคนเด็กวัยรุ่นวันนี้ก็ดูละครดูอะไรก็นะไม่รู้ว่าเมืองไทยมีละครอะไรตอนนี้สนใจเรื่องอย่างอื่นเนี่ยครับวันนี้นักการเมืองไม่ได้ปลูกฝังเลยไม่ได้พูดถึงปัญหาจริงๆเลยว่าเป็นเมืองไทยคืออะไรคุณไม่พูดเลยว่านะประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินได้ยังไงประชาชนนะครับจะเป็นใหญ่ต้องรู้จักสิทธิของตัวเองคุณพูดแก่ประชาชนจะเป็นใหญ่ได้คุณก็ต้องมาเลือกพรรคของผมนะแล้วคุณจะได้อยู่ดีกินดีคุณจะพูดแต่เรื่องอยู่ดีกินดีลูกเรื่องเศรษฐกิจแต่ปัญหาจริงๆนะผมถามว่านะถึงคุณทักษิณกลับมาเลยบริหารประเทศนะคุณคิดว่าจะอยู่ได้อีกกี่เดือนกี่ปีถามจริงๆนะถ้ายังอยู่ในระบอบนี้เนี่ยจะอยู่ได้อีกนานไหมคือเนี่ยครับปัญหาที่มันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยถ้ามันไม่ได้แก้ไขเนี่ยมันก็จะเป็นวงจรอุบาทมันก็ม้วนมาเหมือนเดิมสุดท้ายฝ่ายเผด็จการถ้ามันโดนลุกเข้าอีกมากๆเนี่ยมันก็เอาทหารมายึดอำนาจอีก
มาเข็นฆ่าประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยสุดท้ายคนที่เสียคนที่สูญเสียเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองเนี่ยโอเคคุณทักษิณเนี่ยชินวัตรเนี่ยอาจจะเสียเงินโดนอะไรเนี่ยหลายหมื่นล้านแต่เขาก็ยังมีอีกโอ้โหอีกหลายหมื่นล้านครับซึ่งมากมายเขาเป็นนักธุรกิจเขาเป็นนักลงทุนผมว่าการเมืองนะก็เหมือนเป็นการลงทุนสำหรับเขาอ่ะเขาทำเพื่อประชาชนแต่ส่วนหนึ่งเขาก็ได้เขาทำเพื่อเจ้าด้วยเพื่อการอยู่รอดเขาทำเพื่อทุกคนเขาก็ได้ด้วยได้ความรักจากประชาชนได้ชื่อเสียงเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจเขาก็ดีด้วยแต่สุดท้ายมันไม่ได้แก้ปัญหาไงปัญหาจริงๆที่มันหมกหมมอยู่ใต้ผมไม่ได้ออกมาพูดกันนักการเมืองไม่ได้พูดถึงความจริงเลี่ยงกลัวที่โดนยุบพรรคบ้างอะไรบ้างวันนี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งออกมาต่อสู้เพราะมันมีเงื่อนไขมากมายทำให้สู้ถึงขั้นที่ต้องนะด่าจงด่าเจ้าเนี่ยสู้ไม่ได้ต้องไปทีละขั้นตอนเพื่อเปิดเสรีภาพของประชาชนในการต่อสู้ให้ยกระดับไปขั้นนึงแต่พวกคุณนักการเมืองกับหลบอยู่หลังม่านไม่ยอมออกมาช่วยประชาชนต่อสู้นะเห็นคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะรู้สึกว่าเรื่องอะไรสักอย่างเรื่องเลื่อนเลือกตั้งกกต.จะพามวลชนเป็นหมื่นเป็นหลายพันคนอะไปประท้วงอะไรเนี่ยเห็นไหมนักการเมืองเขามีมวลชนถ้านักการเมืองพามวลชนมาเนี่ยนักการเมืองทั่วประเทศไทยเนี่ยพามวลชนเขาออกมาร่วมกับประชาชนมันจะเป็นพลังยิ่งใหญ่เหมือนสมัยเสื้อแดงแต่นั่นยุทธศาสตร์เราเป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดวิธีเป็นยุทธศาสตร์ที่วิธีแค่การเลือกตั้งไปไม่ถึงการเปลี่ยนระบอบก็เหมือนเป็นการเตะหมูเข้าปากหมาเหมือนกันแล้วถ้าเรายังมีองค์กรนำหรือองค์การนำที่มันยังมียุทธศาสตร์ที่ต่ำแค่การเลือกตั้งเนี่ยก็จะมันหนังม้วนเหมือนหนังม้วนเดิมครับไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนี่ยครับคือผมอยู่ต่างประเทศผมรู้เลยนะว่านะไม่ว่านักการเมืองพรรคไหนก็ตามที่มันเข้ามาบริหารประเทศนี้นะประเทศนี้ประเทศญี่ปุ่นประเทศหรือประเทศอื่นเนี่ยมันก็ต้องทำเพื่อประชาชนนะแข่งขันกันทำเพื่อประชาชนอันไหนมันขัดหลักสิทธิเสรีภาพประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านครับประท้วงแม่งเลยนะต่อสู้มันมันนี่มันก็ยังไงนักการเมืองต้องฟังเสียงประชาชนแต่ประชาชนคนไทยแต่นักการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้พูดหรือไม่ได้สอนพี่เล็กจัญญาพูดอีกนะผมเอามาอีกขั้นนึงคือได้พูดไว้ว่านะคือก็อย่างว่านะถ้าเราโง่กว่าไอ้ชนชั้นปกครองเนี่ยเราก็ถูกพวกมันแหกตาหลอกลวงพวกเราอยู่เงี้ยวันยังค่ำคือประชาชนเนี่ยเป็นใหญ่ถ้าคุณอยากเป็นใหญ่ไม่ใช่คุณหรอกคุณอยากจะให้ประชาชนเป็นใหญ่จริงๆนะคุณต้องหัดออกมาเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ของพวกเราใช้การเลือกตั้งนี่แหละครับ เป็นการต่อสู้เป็นแรงผลักดันเป็นการเปิดเสรีภาพให้กับประชาชนเมื่อมีการเลือกตั้งนะครับไม่ว่าประยุทธ์จันโอเลเนี่ย จะเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจต่อก็ยิ่งดีครับประชาชนจะได้ลุกขึ้นมานะครับเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะชาวสวนยางเตรียมตัวเลยครับลุกขึ้นมานะกูไม่เอายาง4โล100 3โล100ไม่เอากูจะเอากิโล100บาทไม่ได้ก็ออกไปนะออกไปเลยเดี๋ยวให้รัฐบาลใหม่มาบริหาร
มันต้องออกมาขับไล่กันแบบนี้เลยคือไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลนะครับหน้าที่ของประชาชนคือเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนี่แหละครับประชาชนจะเป็นใหญ่เราก็ได้พูดเรื่องของเกาหลีใต้ที่เขามีประท้วงกันบ่อยมากสมัยก่อนถ้าใครจำได้เรื่องการประท้วงที่ฝรั่งเศสเรื่องเยอรมันเรื่องที่หลายๆที่ประเทศเสรีประชาธิปไตยเขามีการประท้วงนะครับเรียกร้องน้ำมันแพงก็ออกมาประท้วงแม่งเลยนี่คือผลประโยชน์ของประชาชนคือนะผมลืมไปเมื่อกี้จะพูดพี่เล็กจันยาพูดไว้นะครับถ้าไม่มีการเรียนรู้หรือไม่ได้มีการเอาความรู้ไปให้เนี่ยอยู่ๆประชาชนมันก็เข้าใจเองไม่ได้เรียนรู้เองไม่ได้นะต้องมีคนเอาความรู้มาให้ต้องมีคนไปเปิดหูเปิดตาให้ผมถามว่าเมื่อก่อนผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ตาสว่างผมก็ยังรักเจ้าอยู่ถ้าไม่มีคนอย่างสนามหลวงหลวงตาชูพงศ์ดร.เพียงดินอาจารย์หวานพี่เล็กจันยาหรือพี่อเนกหรือหลายๆคนที่ออกมาต่อสู้กับประเด็จการแล้วเรื่องราวของเจ้ามาเผยแพร่เอาความจริงมาให้พวกเราเรียนรู้เนี่ยวันนี้พวกเราจะตาสว่างได้ยังไงอยู่ๆเราจะตาสว่างเองได้ยังไงเหมือนกันครับประชาชนชาวบ้านเนี่ยอยู่ๆเขาจะรู้ได้ยังไงรู้สิทธิของตัวเองได้ยังไงเขาจะรู้ได้ยังไงประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องออกมาเรียกร้องมันต้องออกมาประท้วงถ้านักการเมืองไม่เอาความรู้พวกนี้ไปให้นี่นักการเมืองพูดแต่เนี่ยคุณต้องเลือกผมนี่นโยบายผมเรื่องเศรษฐกิจหรือไฮเปอร์ลูปหรือเนี่ยโอ้ยปัญหาเนี่ยเรื่องการศึกษาเรื่องนู่นเรื่องนี่ผมบอกอย่างเดียวนะวันนี้นักประเทศไทยเปลี่ยนระบอบได้นะปัญหาทุกอย่างเคลียร์หมดเลยนะรัฐบาลหลายรัฐบาลมันแข่งขันกันทำเพื่อประชาชนประเทศชาติก็ก้าวกระโดดนะครับก้าวกระโดดพึบเดียวเลยไปทันเกาหลีใต้ไปทันสิงคโปร์แน่นอนแต่วันนี้ถึงคุณจะเลือกตั้งยังไงเข้าไปผมว่าก็วงจรอุบาทม้วนเดิมนะเนี่ยคือนี่ก็เป็นการเตะหมูเข้าปากหมาเหมือนกันนะเตะหมูเข้าปากหมารอบนี้อาจจะแย่กว่ารอบก่อนกันเพราะว่ามีทั้งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะมีทั้งไอ้คณะตรวจการแผ่นดินองค์กรต่างๆศาลรัฐธรรมนูญแม่งของมันหมดแถมนักการเมืองด้วยช่วยกันหลอกลวงประชาชนอีกถามว่าพวกเราเนี่ยประชาชนเนี่ยถ้าพวกเราไม่เรียนรู้การเมืองไม่เรียนรู้เรื่องของหลักการปกครองระบบประชาธิปไตยเราไม่รู้เท่าทันชนชั้นผู้ปกครองเนี่ยแล้วก็ถูกพวกมันหลอกอย่างเงี้ยต่อไปนะการต่อสู้ของประชาชนต้องเกิดขึ้นครับประชาชนต้องมีคนเนี่ยเอาความรู้ไปเผยแพร่เรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของสิทธิ์ของประชาชนประชาชนนี่แหละเป็นใหญ่กฎหมายอะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันกดขี่ของประชาชนเนี่ยพวกเราต้องไม่ยอมรับพวกเราต้องลุกขึ้นมาต่อต้านถ้าไม่งั้นพวกเราก็คงจะตกเป็นทาสแบบนี้อีกหลายสิบปีอีกหลายสิบชาติอะชาติไปโอ้ครับคุณวอกโพพุริทำไมตั้งชื่อยากอย่างนี้ตอนนี้ช่องการเมืองนะแอนตี้สหพันธ์สนามหลวงสุกิจหันมาด่ามิจฉาชีพแต่เข้าซอยยังพูดการเมืองกระดูกสันหลังแข็งขึ้นเปิดรับมากขึ้นก็ดีโอ้คือเนี่ยครับนะคือไอ้เรื่องกินดีอยู่ดีมันสนใจกันทุกคนนะครับนะแต่ถามว่าคือที่ผ่านมาเราไม่ได้เรียนรู้เลยหรอว่ากินดีอยู่ดีเนี่ยมันกินอยู่ได้กี่เดือนกี่ปีวันนี้มันก็ต้องขายทุนขายอะไรขายทิ้งหมดหลายคนนะขายลงขายรถโทรมาถามผมเนี่ยช่วยได้ไหมรถเนี่ยไม่มีแล้วธนาคารจะยึดเนี่ยถ้าช่วยได้ก่อนก็เอาไปใช้ก่อนไหมก็หลายคนนะเพื่อนๆผมบางคนต้องขายบงขายบ้าน
นะเพื่อใช้หนี้แล้วก็ต้องโยกย้ายสถานที่ย้ายบงย้ายบ้านอีกนี่ครับการเมืองไทยแล้วเมื่อไหร่มันจะแก้ไขได้ถามว่าทนักการเมืองพวกนี้ยังคงเป็นนักฉวยโอกาสเหมือนเดิมที่เหมือนพี่เสือไอ้ดองพูดเนี่ยเหมือนกับผมพูดหลายๆคนพูดเนี่ยยังคงเป็นนักฉวยโอกาสแบบนี้เนี่ยถามว่าอีก4ปี10ปีการต่อสู้มันก็ไม่คืบหน้าเพราะเราประชาชนนี่ยังให้ความหวังกับนักการเมืองไว้มากมายบางคนกับทั้งนะใครมาด่าผู้นำทางจิตวิญญาณของกูกูด่าแม่งหมดเลยใครมาด่าธนาธรโอ้ยคนที่เรารักโหสุดหล่อของเราใครมาด่าทักษิณคนที่มีบุญคุณล้นฟ้าคนที่มีบุญคุณกับคนยากคนจนนะคือหน้าที่บริหารประเทศหน้าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำเพื่อประชาชนนี่มันคือทำหน้าที่ทำดีเสมอตัวแต่ทำชั่วต้องโดนด่าแน่เอายังไงครับเสนอตัวมาทำงานในตึกแต่พวกมึงห้ามด่ากูนะมันเป็นไปได้ยังไงคุณเป็นคนของสังคมเนี่ยคุณต้องโดนด่าคนต้องโดนวิจารณ์ไปดูครับโดนนั่นทำโอ้มันโดนด่าทุกวี่ทุกวันน่ะนะทำหุ่นขึ้นมาเตะต่อยแบบโชว์แบบเป็นวิลิตี้เลยวิจารณ์ครับเยอะวิจารณ์ต่างประเทศเขาไม่ได้วิจารณ์อย่างเดียวนะโอ้เขาเล่นกันหนักกว่าบ้านเราเยอะนี่คือประชาธิปไตยครับเราต้องเรียนรู้กันชาวบ้านที่ถูกกดขี่จากระบอบชนชั้นผู้ปกครองระบอบราชาธิปไตยมา70กว่าปีเนี่ยถามว่าอยู่ดีๆมันจะลุกขึ้นมาฉลาดได้ยังไงนะถ้าคนที่มีโอกาสและมีความรู้เนี่ยไม่เอาความรู้ไปให้เนี่ยถามว่าคนใหญ่เข้าซอยเนี่ยนะอยู่ๆมันจะลุกเดินสายทั่วประเทศแล้วมันเอาความรู้ไปให้เนี่ยใครจะฟังมันไม่ฟังครับไม่ฟังแต่ถ้าคนอย่างอภิสิทธิ์คนอย่างอะไรนะหญิงหน่อยคนอย่างธนาธรหรือคนอย่างนักการเมืองชื่อดังหลายๆคนเพราะเขามีมวลชนเปิดเวทีเนี่ยมีโอกาสแล้วหาเสียงเวลาเลือกตั้งเนี่ยคือการจัดตั้งที่ดีเลยคือการรวมมวลชนที่ดีเลยแต่ทำไมเมื่อมีโอกาสแล้วไม่หาไม่ทำโอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ปลูกฝังค่านิยมของประชาธิปไตยปลูกฝังจิตสำนึกแล้วก็อุดมการณ์ที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนระบอบให้ประชาชนสิสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่สร้างสติสร้างปัญญาให้กับประชาชนให้ยกระดับการต่อสู้ไปอีกขั้นหนึ่งคือสร้างคุณภาพอะสร้างคุณภาพถามว่าถ้าคุณเข้าไปอยู่ในสภาเนี่ยคุณจะเอาหลังพิงใครถ้าไม่พิงประชาชนแต่ถ้าคุณพิงประชาชนที่ยังโง่ประชาชนที่ยังเหมือนทาสประชาชนที่ไม่มีความรู้ประชาชนที่นะเจียมตัวไม่รู้สิ่งตัวเองเนี่ยผมว่าคุณพิงเนี่ยคุณก็ไม่กลัวล้มหรือไงนะแต่ถ้าคุณปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยนะคุณเอาความรู้ไปให้เขาคุณสอนให้เขารู้เรื่องของประชาธิปไตยหลักการปกครองประชาธิปไตยรู้เรื่องสิทธิของประชาชนประชาชนต้องเป็นใหญ่อะไรอย่างนี้กฎหมายมันต้องอะไรอย่างเงี้ยคุณพูดไปเนี่ยประชาชนมีความรู้ประชาชนยกระดับถึงขั้นลุกขึ้นมาเปลี่ยนระบบพร้อมคุณเนี่ยคุณเข้าไปอยู่ในสภาคุณเข้าไปแก้ไขกฎเกณฑ์นะไปดึงเสรีภาพอะไรต่างๆของประชาชนให้มากขึ้นเนี่ยประชาชนสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้กับเผด็จการได้เราลุกขึ้นมาพร้อมๆกันประชาชนนักการเมืองเราลุกขึ้นมาโค่นล้มเผด็จการด้วยกันนะด้วยคุณภาพของประชาชนด้วยแรงที่อยากจะเปลี่ยนระบอบแต่วันนี้ประชาชนยังโง่อยู่ประชาชนยังไม่ตื่นจากการเป็นขี้ข้ากษัตริย์แล้วคุณจะพิงประชาชนที่อ่อนเลี่ยเปี้ยแรงแบบนี้หรือคุณอยากจะพิงประชาชนที่เข้มแข็งนี่แหละที่ผมบอกฝ่ายประชาธิปไตยของเรายังไม่เข้มแข็งฝ่ายประชาธิปไตยเรายังอ่อนปวกเปียกยังรวมกันไม่ได้
เพราะไอ้ผู้นำไอ้แกนนำไอ้องค์การนำของพวกเราก็ยังไม่มีเนี่ยครับที่บอกว่ายังไม่มีเพราะมันเป็นแบบนี้ถึงเราออกปฏิวัติออกมาล้มแล้วบอกมันได้วันนี้ก็เตะหมูเข้าปากหมาครับโค่นไอ้ประยุทธ์ลงได้ก็จะโยนชิ้นปลามันหรือโยนหมูเนี่ยให้พวกเจ้าพวกกษัตริย์หรือไอ้พวกนักการเมืองไอ้ผู้ไอ้คนที่มันเป็นนักฉวยโอกาสเอาผลประโยชน์โอกาสไปการปฏิวัติทั่วโลกนะครับนะถ้าประชาชนชนชั้นผู้ถูกปกครองเนี่ยเรายังไม่เข้าใจหลักการประชาธิปไตยนะเรายังไม่มีเสรีภาพในเราปฏิวัติสำเร็จก็จะกลายเป็นแบบจีนไอ้ชนชั้นผู้ปกครองนี่อ้างตัวเป็นนักปฏิวัติเป็นหัวหน้าขบวนการปฏิวัติเนี่ยก็กลายเป็นเผด็จการซะเองนี่คือการเตะหมูเข้าปากหมาถามว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยพร้อมกันหรือยังพร้อมจะเปลี่ยนระบอบกันหรือยังเราเข้มแข็งในเรื่องขององค์ความรู้ของพวกเราประชาชนมันมีมากหรือยังไอ้องค์การที่มานำพวกเราเนี่ยมันสื่อสารแล้วว่าไงนะไปเลือกตั้งสิเลือกเราสิให้เสียงมันได้376เสียงสิเนี่ยเราจะเข้าไปแก้ไขเศรษฐกิจการศึกษาแต่คุณไม่พูดเลยเรื่องกฎหมายนี่มันกดขี่ประชาชนเลือกที่จะไม่พูดเรื่อง112ที่มันกดขี่ประชาชนกดหัวประชาชนถามว่าความเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นยังไงเปลี่ยนไม่ได้ครับผมต่อให้วันนี้ลุกขึ้นมาปฏิวัติกันเนี่ยก็ไม่สำเร็จเพราะองค์การนำไม่มีผมไม่ถือว่าเป็นองค์การนำวันนี้เลยเอาแต่การเลือกตั้งเป้าหมายก็อ่อนด้อยนะอ่อนกว่าพวกเผด็จการมันจะชนะได้ไงก็เหมือนเดิมอ่ะเป็นหนังม้วนเดิมครับมีโอกาสแล้วการเลือกตั้งนี่คือโอกาสชิ้นสำคัญเลยนะครับขอโทษทีครับนะเดี๋ยวเปิดสายรู้สึกว่าพี่เสือยาดองมาแล้วนะคือบางครั้งมันบางทีเมื่อกี้นะผมไปฟังคลิปที่อาจารย์หวานลินลังที่พี่เล็กจันยาพูดเนี่ยโอ้โหมันผมว่ามันดีมากเลยนะน่าจะเอาไปศึกษานะถ้าผมมีตังค์เยอะเนี่ยผมจะซื้อเยอะๆแล้วก็ไปให้พวกนักการเมืองไทยเนี่ยไปอ่านกันบ้างนะคือผมก็ไม่ได้เรียนสูงนะผมก็ไม่ได้เป็นนักปฏิวัติที่ไหนนะผมก็ไม่ได้นะคือผมไม่ได้เรียนรู้เลยแหละเอาง่ายๆเลยไอ้มาร์กเหมาอะไรผมไม่รู้หรอกนะแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าผมอยากจะเปลี่ยนแปลงอ่ะผมก็เอาปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆเหตุการณ์เก่าๆเนี่ยมาวิเคราะห์ดูเอ้ยทำไมมันถึงปฏิวัติไม่สำเร็จเสื้อแดงออกมาเป็นล้าน2ล้านเต็มกทม.ทำไมไม่ชนะก็มันออกมาแค่เลือกตั้งอ่ะมันช่วงชิงโอกาสที่นะต่อรองเขาได้แล้วเนี่ยมันก็นะไปสยบยอมซะเองอยู่ๆก็ไม่สู้เสียวางมือเสียแล้วยังไงอ่ะครับคืออนาคตเนี่ยก็ต้องมีคนวิจารณ์ทักษิณมากกว่านี้เชื่อผมได้เลยผมเนี่ยวันนี้อาจจะมีคนที่ยังด่าผมที่ยังไม่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดเนี่ยแต่เวลามันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับนะอีกไม่เกิน1ปีเนี่ยแน่นอนหรือหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยซ้ำไปนะคุณจะต้องวิจารณ์ทักษิณตระกูลชินวัตรมากขึ้นถ้ายังทำเหมือนเดิมถ้ายังมียุทธศาสตร์เดิมๆแต่คิดว่าประชาชนยังโง่เหมือนเดิมเนี่ยคุณก็คิดผิดแล้วครับประชาชนอยู่กับเผด็จการมา5ปีประชาชนอยากจะเปลี่ยนแปลงเขาหาวิธีอยากจะเปลี่ยนแปลงนะเขาเรียนรู้อดีตนะเขาเอาประวัติศาสตร์เนี่ยมาศึกษาว่าทำไมมันถึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้ซึ่งอีกหน่อยเขาก็คงเจอว่าทำไม
สถานการณ์และสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะบ่งบอกเองว่าเอ๊ะเนี่ยไอ้ที่เข้าซอยที่เสือยาดองนี่หลวงตาชูพงษ์ที่พี่เล็กจันยาพูดไว้มันก็ไม่ผิดบางทีนักต่อสู้ในเมืองไทยเนี่ยเห็นไหมเวลาเขาออกมาชุมนุมเขาเรียกร้องให้นักการเมืองออกมาสู้พร้อมๆกับเขาเพราะอะไรครับนักการเมืองมีมวลชนนักการเมืองเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือพูดอะไรเนี่ยมีน้ำหนักนะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ให้เข้าซอยเนี่ยไปเดินสายให้ความรู้เนี่ยอีก10ปีมันก็ไม่มีใครฟังนะไม่มีใครเชื่อแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยอย่างผมพูดแหกปากทุกวันเนี่ยถามว่ามันจะมีคนกี่คนที่เชื่อผมที่เอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปคิด โทษทีครับที่เอาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปไต่ตองว่าเฮ้ยเข้าซอยพูดเนี่ยมันอาจจะพูดถูกก็ได้นะถามว่าจริงไหมผมพูดแต่สิ่งที่มันเป็นจริงอ่ะนะคือถ้าเราอยากจะชนะจริงๆประชาชนเราอยากชนะจริงๆเราต้องหาว่าคือปัญหาเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เศรษฐกิจไม่ได้อยู่ที่การศึกษาหรอกปัญหานี่มันคือประเทศไทยมันเป็นระบอบเผด็จการราชาธิปไตยabsolute monarchy นะสมบูรณาญาสิทธิราชอำนาจสูงสุดมันอยู่ที่เจ้าเนี่ยโอ้จำได้นะพี่เล็กจันยาบอกบางคนนะยังเชื่ออยู่ว่าวชิราลงรูเนี่ยกับประยุทธ์จันโอชวยเนี่ยมันไม่ได้พวกเดียวกันมันไม่รู้เรื่องแม่งแต่มันสั่งได้ทุกอย่างเลยนะสั่งกับประยุทธ์ได้ทุกอย่างเลยนะมันจะไม่รู้ได้ยังไงครับบางทีพวกเรากันเองเนี่ยก็หลอกกันเองนะคือก็ไม่อยากวิจารณ์เยอะนะถ้าไม่พูดก็ไม่ได้นะคือเราประชาชนเนี่ยเราต้องฟังเยอะๆแล้วเราก็ต้องเอาหลายๆคนเนี่ยมาพูดกันนะโอ้ก็ดีใจนะครับวันนี้นะครับกลุ่มของคนอยากเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เดินหน้าสู้กันแบบสู้ไม่ถอยอ่ะสู้มากี่ปีแล้วมีคนไปร่วมไม่กี่คนเขาก็สู้กันรู้สึกว่าวันนี้ที่จะไปที่สมุทรปราการหรือว่าที่ไหนอ่ะที่ราชบุรีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคือไปเดินสายอ่ะนะคือแล้วก็บอกว่าวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมทั่วประเทศเลยเราก็รอดูครับว่าคนอยากเปลี่ยนแปลงมีมากแค่ไหนหรือว่าคนกลัวยังกลัวกันอยู่ก็รอดูครับนะติดตามสถานการณ์นะครับนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำงานจะมีโอกาสที่ได้จัดรายการหรือว่าถ้าจัดรายการก็ถ้ารู้วันเวลาเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวจะลองไลฟ์สดนะครับแล้วก็นะติดตามสถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะคือแต่ถ้าผมไม่ได้ไลฟ์ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าก็ช่องอาจารย์หวานแกก็ทำอยู่ประจำนะแล้วก็ช่องคนอื่นช่องของ Facebook ทางกลุ่มที่เขาไปจัดกิจกรรมเขาก็ถ่ายทอดกันอยู่หลายคนนะครับนะก็ไปติดตามกันได้นะครับเนี่ยครับคือผมเนี่ยไม่ได้รังเกียจนักการเมืองนะแต่รังเกียจนักการเมืองที่มันเห็นแก่ตัวนะนักการเมืองเนี่ยคนที่ดีก็มีแน่นอนผมเชื่อออกมาสู้พร้อมกันนะครับนะออกมาสู้พร้อมๆกันมันจะได้เปลี่ยนแปลงสักทีนะนี่การที่ผมพูดแบบเนี้ยก็เป็นการกดดันให้นักการเมืองได้เข้าใจว่าเนี่ยประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้โง่ต่อไปแล้วเรารู้จักประชาธิปไตยเรารู้จักออกมากดดันพวกนักการเมืองเนี่ยการกดดันนักการเมืองก็เหมือนการไปเพิ่มพลังให้นักการเมืองฝ่ายประเด็จการมันต้องเห็นว่าเนี่ยประชาชนเขาอยากให้นักการเมืองทำอย่างนี้ประชาชนกับนักการเมืองนะไม่ได้เป็นอะไรที่มันต่างกันนะนักการเมืองก็คือประชาชนแต่นักการเมืองคือผู้นำของประชาชนคือตัวแทนของประชาชนนะคุณถ้า
ถ้าคุณยังอยากให้ประชาชนเป็นที่พิงที่พักหรือเป็นฝ่ายที่นะครับช่วยเหลือคุณช่วยเหลือพวกคุณเวลาลำบากคุณก็ต้องออกมาสู้ไม่ใช่เห็นแก่ตัวรอแต่การเลือกตั้งนะรอแค่การเลือกตั้งเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะคือถ้าพูดไปนะคือเนี่ยมันจริงๆเลยที่สนามหลวงพูดก็มีส่วนถูกแต่ที่ผิดนี่ก็คือนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนักการเมืองนะครับไม่ได้พวกไม่ใช่พวกเดียวกับเจ้านะไอ้พวกเดียวกับเจ้าก็มีนะพวกประชาธิปัตย์พวกกลุ่มนี่ครับนะพวกเดียวกับเจ้านี้ไม่กี่คนมันก็มีเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยก็ถ้ามันยังอยู่ในระบอบนี้นักการเมืองก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเรามาช่วยการเปลี่ยนระบอบนักการเมืองก็จะเป็นนักการเมืองที่ต้องเกรงใจประชาชนต้องทำเพื่อประชาชนจริงไม่ใช่มาโอ้โหมือไม้อ่อนตอนแค่หาเสียงเลือกตั้งแต่หลังจากนั้นชูคอเหลือเกินนะเอาละครับพี่เสือมาละนะก็มาช่วยนะคอแห้งพอดีเลยพี่เสือนะมาช่วยแล้วนะคือช่องนี้มันก็พูดอะไรตรงๆแบบนี้นะคือบางครั้งมันก็ต้องพูดแบบนี้นะเพื่อฉุดความเข้าใจสร้างความเข้าใจไอ้เตะหมูเข้าปากหมาเนี่ยผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกเพราะเรานะอยู่กับการเมืองเดิมๆนี่มันนานพอที่ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยนะเรารู้มันเป็นยังไงแล้วเราจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะสวัสดีครับแหมสวัสดีครับเตะหมูเข้าปากหมาวันนี้ก็เข้าประเด็นวันก่อนที่พี่สนามกูมาบอกว่าเนี่ยลุกปฏิวัติเลยทำไมถึงไม่ได้แล้วที่เราคุยกันว่าองค์การนำก็ยังไม่มีประชาชนยังไม่เข้มแข็งนะยังโอ้โหยังเป็นวุ้นอยู่เลยแล้วก็จะทำอะไรได้ตอนนี้ครับพี่เสือช่วยเสริมหน่อยครับก็ความคิดคนอ่านหนังสือเล่มเดียวหรือหน้าเดียวหน้าสุดท้ายน่ะโดยเฉพาะไปอ่านแนวความคิดของไอ้พวกแก๊ง4คนที่เป็นนางกะหรี่แล้วก็อาศัยปิตัวเองบริกรไปทั่วบำบัดตั้งแต่เด็กอะไรอ่ะเด็กถือฉากรู้จักฉากไหมเวลาถ่ายภาพยนตร์อ่ะฉากปรับแสงอ่ะเด็กไฟกองไฟคนถ่ายยันทุกกำกับไปถึงไอ้หมองไอ้หมอมันก็คนแก่มันก็ธรรมดาเจอของสวยๆมากงามของมันก็ขึ้นแล้วก็ไปปนเปื้อชักนำจนเสียหายแล้วก็ทำอะไรเนี่ยแล้วก็ลักษณะของการชูตัวบุคคลเพื่อที่จะแข่งขันในสากลที่สามเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของจีนค่อนข้างอย่างมหันต์เอาล่ะไอ้มันก็ส่งแนวความคิดนี้ออกมามันมายังเมืองไทยเพราะเป้าหมายเนี่ยจริงๆก็คือเป้าหมายอันดับแรกเนี่ยในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยภูมิภาคเรียกว่าไส้ติ่งแต่เป็นชัยภูมิภูมิรัฐศาสตร์หรือภูมิยุทธศาสตร์ของโลกที่จะควบคุมหน้าน้ำภูมิภาคเอเชียทั้งหมดประเทศไทยเนี่ยถามว่าใครดูแผนที่เนี่ยถ้าใครครอบครองประเทศไทยได้หรือครอบงำประเทศไทยได้เนี่ยก็สามารถจะควบคุมฝั่งตะวันออกของฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยคือแปซิฟิกแล้วก็ฝั่งตะวันตกแล้วเขาก็สามารถที่จะป้องกันภัยอันตรายต่างๆให้แก่ประเทศของเขาได้อย่างบริบูรณ์ ถ้าอเมริกาบอกว่าก็สกัดกั้นจีนได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าในฐานะของจีนบอกว่ากูก็สามารถสกัดกั้นอเมริกาได้เต็มที่อย่างนั้นนะเลยทั้งสองพวกระหว่างโลกเสรีกับโลกสังคมนิยมเนี่ยต่างฝ่ายต่างที่จะ
เป้าหมายวางเป้าหมายของประเทศไทยเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้การครอบงำอย่างสมบูรณ์อย่างบริบูรณ์ จบนั้นเดี๋ยวอะไรกันไม่ทราบอะไรขึ้นมาการต่อมานั่นก็คือว่าเรื่องของประเทศไทยเตมูปากหมาคำแรกคำนี้นะผมได้บ่อยๆของพี่สวัสดิ์ลูกโดดนำกรรมกรรถไฟมักกะสันคู่กับอาบัตขามที่ทองผมในนั้นเนี่ยที่อายุกันของการประท้วงเนี่ยซึ่งพี่สวัสดิ์เป็นคนตัวดำๆร่างเล็กๆพี่อามัดก็ไม่สูงใหญ่แต่ว่าก็เป็นคนร่างท้วมสมบูรณ์ก็เรื่องนี้ต้องถามหลวงตาดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขารุ่นวัยถึงแม้ว่าเป็นรุ่นวัยคือรุ่นพี่นะแต่ว่าถ้ากับผมแล้วก็คือรุ่นพี่อีกก้าวอีกกระโดดหนึ่งคือก็มาเป็นรุ่นซีเนียไปเลยเรามารุ่นจูเนียเล็กๆที่เป็นตอนนั้นนะคือความหมายจริงๆก็คือว่าการเคลื่อนไหวด้วยเจตนารมณ์ของพวกเราเนี่ยต้องการอย่างนี้อย่างนั้นเพื่อต้องการให้ผลอย่างนี้แต่คนที่ฉกฉวยผลประโยชน์ไปอย่างได้อย่างบริบูรณ์หรือฉกฉวยผลประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยก็คือหมาก็คือเรียกว่าการเคลื่อนไหวหรือการกระทำอย่างนี้มันส่งผลกลับหรือซ้อนกลับให้เรียกว่าเป็นการเตะหมูเข้าปากหมาคือเอาล่ะคือนั่นคือลักษณะจงของเชิงนิยาม ต่อมาถามว่าการบ้านการเมืองไทยเนี่ยมันเป็นอย่างไรพรรคการเมืองส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะจัดตั้งเป็นพรรคมวลชนเพราะอะไรเพราะการจัดตั้งเป็นพรรคมวลชนมันต้องฟังประชาชนมันต้องตามเจตนารมณ์ของประชาชนถึงนักการเมืองส่วนใหญ่เลยนะเป็นนักโชว์โอกาสนักแสวงโชคฉกฉวยผลประโยชน์เฉพาะหน้ากินเฉพาะหน้าเหมือนที่ผมเคยยกตัวอย่างบอกว่าแต่ละพรรคการเมืองของฝ่ายทักษิณตอนนี้ก็เรียกว่ากินหัวคิวหรือปาดหัวคิวกันใครจะลงส.ส.ในเขตนี้ไม่มีชื่อเสียงไม่มีอะไรต้องการดึงลงเนี่ยหรือพร้อมที่จะมีชื่อเสียงบ้างหรือพอที่จะมีเงินทองบ้างก็เอาคนนั้นแหละแต่ขอไว้ก่อนถ้าพักให้แบบ2ล้าน5เนี่ยกูขอ 200,000 ในเครือใครในมุ้งใครอะไรทํานองกันอย่างนั้นนี่คือพวกนักฉวยโอกาสนักฉวยโอกาสทั้งสิ้นถ้านักฉวยโอกาสเหล่านั้นมันเกิดถามว่านักฉวยโอกาสเหล่านี้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆเพื่อที่จะครอบครองหรือชักจูงหรือส.ส.ในมุ้งส.ส.ได้ตัวเองมากเนี่ยตัวเองก็ได้เป็นรัฐมนตรีพอได้เป็นรัฐมนตรีก็คือหมายถึงว่าสร้างนโยบายโกงกินเชิงนโยบายหรือโกงกินตามโครงการแต่ถ้าบอกว่าถ้าเป็นพรรคมวลชนเนี่ยพรรคมวลชนบอกว่าถ้าอยู่มวลชนที่ผลักดันในภาคการเกษตรเนี่ยภาคเกษตรก็ต้องการอย่างนี้รูปแบบอย่างนั้นวิธีการอย่างนี้คุณทำได้ไหมทำได้โคตรสนับสนุนเต็มที่พอคุณได้อาสาสมัครตรงนั้นปุ๊บเนี่ยคุณเข้าสภาคุณต้องนำเสนอแม้กระทั่งบอกว่าอยู่ในพรรคผมได้สัญญากับพี่น้องประชาชนที่ได้เลือกกับผมมาเนี่ยด้วยประเด็นเรื่องนี้เนี่ยนโยบายอย่างนี้ความต้องการเขาอย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าพรรคบอกว่าไม่ได้เรื่องนี้มันขัดกับนโยบายของพรรคเรื่องนี้มันขัดกับเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นนั่นคือผลประโยชน์คือเรียกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็อันว่าในที่พรรคในพรรคตกไป
แต่ถ้าบังเอิญว่าสสท่านนั้นเนี่ยไปแหกปากในสภาอีกทำให้พี่น้องประชาชนรับรู้และรับทราบเข้าใจถึงเชียร์แล้วก็ไปพอเชียร์เสร็จบอกว่าต้องเอาอย่างนี้อย่างสสนั่น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 คนนั้นนายนั้นนายนั้นได้นำเสนอเอาอย่างนี้ชุมนุมกันเต็มสภาอาจารย์โทษชุมนุมกันนอกสภาปราศัยกันอย่างเต็มที่มันเป็นแรงพับแรงเขาเรียกว่าแรงพับผิดคือสาธารณชนไปกดดันหรือไปผลักดันให้กับพรรคการเมืองนั้นต้องดำเนินนโยบายตามความต้องการแน่นอนผู้สนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆล้วนแต่มีผลประโยชน์ล้วนแต่เรียกว่ามีผลประโยชน์แล้วก็มีพันธะกรณีกันในการที่จะสนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆเช่นบอกว่า CP เนี่ย CP บอกว่า ว่าเนี่ยสนับสนุนทุกพรรคอ่ะ96พรรคอ่ะพรรคเล็กก็เอาไปน้อยๆหน่อยพรรคใหญ่ๆก็เอาไปเยอะหน่อยเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ชนะนั่นคือ CP คือสำหรับพรรคถ้าบอกว่า CP เราบอกว่าถ้าภาคเกษตรกรบอกว่า CP ขายโพไอ้ขายนั่นนะขายลิขิตไอ้เม็ดพันธุ์ไม่ได้นะคุณจะผูกขาดทำลายเม็ดพันธุ์ไม่ได้ตัด DNA หรือตัดอะไรพันธุกรรมของพืชไม่ได้อย่างนั้นมันถือร่างกฎหมายมาเลยคอยตัดพันธุกรรมถูกตัดเครื่องเพศทั้งหมดผู้หญิงก็ตัดไอ้อะไรรังไข่ผู้ชายก็ตัดท่อสเปิร์มเสียถือว่ามึงเป็นการทำลายโภพันของทรัพยากรของชาติมีโทษมหันเหมือนกันโภพันมึงต้องหมดไปถามว่าถ้านำเสนออย่างเนี้ย CP ว่าไอ้เรียกว่ากูสักกงประชาชงอ่ะกูสักชกกงประชาชงอ่ะชิบหายแล้วนะมันกลับกบฟังแล้วใครจะเอาทรัพย์สินสมบัติกูอ่ะใครจะถือพ่อกาไม่เอาอย่างนี้ไม่เล่งรวยไม่เล่งรวยมันจบไหมจบครับไม่จบเพราะพวกนี้มันต้องการให้สสได้สสเข้าไปเนี่ยเพื่ออำนวยผลประโยชน์เหมือนกับคุณเกษียณเนี่ยคุณเกษียณเนี่ยผมชอบติดปากเกษียณเตชะพิชะดร.เกษียณเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษตรประชาชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมชอบเรียกว่าคุณมาหรือสอมาชื่อจะตั้งท่านเขาเนี่ยของท่านเนี่ยชื่อคุณมาหรือสอมาแห่งอีสานใต้ซึ่งโดดเด่นมากในเชิงวิชาการในการที่จะมองปรากฏการณ์ต่างๆในการวิเคราะห์ต่างๆท่านโดดเด่นบอกว่าระบบทุนพวกนี้จะเข้าไปผูกขาดยังไงอาศัยอำนาจรัฐและไปประสานมือไปตกแต่งทุนท้องถิ่นแต่ไม่ทำลายนะแต่ต้องบังคับสร้างสภาพบังคับพูดในทำนองว่าสร้างสภาพบังคับให้ทุนท้องถิ่นเนี่ยต้องอาศัยบารมีหรืออยู่ภายใต้อำนาจของเขาของทุนของเขาอะไรทำนองอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพวกผลประโยชน์เข้าไปครอบงำทุกพรรคเหมือนกับบางธนาคารเนี่ยที่น้องชายของคนบางคนเนี่ยไปบริหารงานธุรกิจทำให้ธนาคารเขาจิ๊งสุภาพที่สุดแล้วนะหรือขาดทุนไปประมาณ 5-600 ล้านแล้วก็หนีไปอยู่ที่ไทเปพอสิ้นสุดแล้วเนี่ยก็กลับมาแล้วก็พี่ชายเนี่ยพี่เบาเนี่ยได้เป็นนายกอีกรอบหนึ่งก็ดึงพนักงานหรือตระกูลนั้นมาเป็นรัฐมนตรีพอถามว่ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเงินแค่100ล้านเนี่ยซื้อตำแหน่งรัฐมนตรีเขาสามารถดำเนินงานนโยบายต่างๆเนี่ยแก้เดียวเนี่ยเพื่อมือความสะดวกต่างๆให้เขาเปิดโอกาสให้กับเขาเนี่ยได้มากกว่ากันเนี่ยต่อพี่น้องประชาชนเนี่ย
แป๊กเดียวเขาก็สามารถได้มากกว่า500ล้านนี่คือสิ่งที่เรียกว่าพวกนายทุนเนี่ยได้เข้าครอบงำได้ครอบงำเพราะพรรคการเมืองเนี่ยแม้กระทั่งบอกว่าพรรคเอกน้องเอกไม่ใช่ตาเอกนะตาเอกนั่นคือจักรภพน้องเอกกับน้องป๊อปเนี่ยหรือก็พี่ดุ่งสามท่านเนี่ยถามว่าต้องการที่จะเป็นพรรคมวลชนไหมด้วยเจตนารมณ์ต้องการที่จะเป็นพรรคมวลชนมันติดขัดอุปสรรคถามว่าติดขัดอุปสรรคอะไรบ้างหนึ่งการระดมทุนมาจากเราพวกไหนพวกบริษัทต่างๆที่เป็นนายทุนผูกขาดนั่นส่วนหนึ่งสองมันติดขัดกับกฎระเบียบหรือประตูหรือหลักที่กั้นไว้เสาหลักที่กั้นไว้เนี่ยไม่ให้กระแสของพรรคเนี่ยขับเคลื่อนไปได้ต้องชนถ้าไปเจอตรงนั้นปุ๊บต้องชนตรงนี้หรือเรียกว่าประตูกับดักหรือเป็นตัวกับดักที่คุณเกษียณหรือคุณมาบอกว่าเป็นกับดักที่จะให้พรรคการเมืองเนี่ยอยู่ภายใต้กรอบกฎข้อบังคับต่างๆนี่คือสิ่งที่สำคัญเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเขาได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดที่ผมใช้คำว่าสถาปนาระบบแอบโซลูทมอนาร์คีได้อย่างสมบูรณ์แล้วนี่ก็ต่อยอดเพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นถามว่าทำไมต้องต่อยอดบอกว่านั่นคือสมบูรณ์คือการกระชับอำนาจรวบอำนาจให้อยู่ภายใต้ในมือของเขาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งอะไรทั้งด้านกลไกของรัฐทั้งด้านสาธารณชนและก็ทั้งด้านที่จะเข้ามาจัดการบริหารงานรัฐถามว่าการจัดการงานบริหารรัฐคือรัฐบาลการตัดสินการใช้ตัวบทกฎหมายนั่นคือตุลาการแล้วก็เข้าไปกำกับดูแลกลไกรัฐที่สำคัญที่สุดก็คือที่สำคัญของฝ่ายระบอบเผด็จการหรือภายใต้ระบอบเผด็จการนั่นก็คือกลไกของราชการทหารหรือกลไกของรัฐที่เรียกว่าแผนกความมั่นคงนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เขาได้เข้าไปครอบงำเอาละผมได้ติดค้างกับบรรดาหลายๆท่านบอกว่า ผมขออธิบายเชิงอะไรเชิงดวงดาวเชิงโหราศาสตร์บอกว่าเขาครอบงำอย่างไรมันมีอยู่8ภพภพ1คือเขาเรียกว่าลักคือเจ้าตัวไปกุมราศีอะไรราศีอังคารหมายถึงว่าทหารเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นเครื่องไม้เครื่องมือราศีพบอีกพบหนึ่งมีมูหะมีเสหะมีนู่นมีนี่ก็แล้วแต่เรียกว่าไอ้พวกเรือนกับพวกเนี้ยก็เรียกว่าเรือนทรัพย์เกษตรคือศักดิ์ศรีต่างก็จะไปกลุ่มพวกเศรษฐีไปกลุ่มพวกพ่อค้าวานิชต่างๆมีส่วนช่วยมีพวกสนับสนุนพวกมูไอ้เรียกว่าพวกที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยเรียกว่าเป็นภพต่างๆแต่มาอีกภพหนึ่งเรียกว่าภพเกษตรภพเกษตรเนี่ยถูกวางดวงดาววางเลิกตรงนั้นนะให้มาเป็นธาตุแต่ว่าจากวงโคจรของมหาจักรภพจักรภพมันยิ่งใหญ่กว่ามันมีวัฏจักรจักรภพมหาจักรอะไรกันต่างๆนะที่ดวงดาวที่เวียนรอบกันเนี่ยมันพลิกเรียกว่าพลิกโลกมันพลิกหมดดวงดาวมันพลิกเกลี้ยงหมด
ตามโหราศาสตร์นะผมไม่ได้เชื่อนะแต่ว่าเขาว่ากันอย่างนั้นเขาว่ากันอย่างนั้นผมก็โหตามนะก็ต้องใช้คำตรงๆไปตรงมานะพ่อพราหมณ์ไม่ต้องว่าหรอกไม่ใช่หรอกพ่อพราหมณ์ก็รุ่นราวคราวเดียวกันแต่ก็ท่านก็มีศักดิ์เป็นลุงผมก็เรียกพ่อพราหมณ์อยู่เรื่อยแหละมีท่านก็เล่าอธิบายให้ผมบอกว่ามันจากราศีก็มันพลิกคว้าพลิกแผ่นคว่ำแผ่นดินก็คือเรือนเกษตรกลับกลายมาเป็นใหญ่เรือนเกษตรกลับกลายมาเป็นใหญ่ยังไงก็แล้วแต่เรือนเกษตรเนี่ยใครจะข้ามใครจะอะไรใครจะกดไว้ก็ไม่อยู่ต้องปล่อยแล้วตัวเองก็ต้องรับสภาพของชะตาชีวิตชะตาของพลังของดวงดาวต่างๆที่ส่งผลให้ตัวเองเนี่ยอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญนี่เขาเล่ามาเป็นอย่างนั้นเหมือนกับนักวงจุ้ยก็คือดินนะระหว่างลมกับน้ำเนี่ยให้ประสานกันเขาบอกว่าทำไมเอเชียจึงเจริญเขาบอกว่าธาตุดินเนี่ยในยุคนี้ธาตุดินหมายถึงเรือนเกษตรเนี่ยมันมีความสุขรุ่งเรืองขึ้นมาหรือเรียกว่าดินมันสมบูรณ์ขึ้นมามันสามารถไปสะกดพวกธาตุเหล็กได้ไปสะกดธาตุน้ำได้ไปสะกดธาตุนั้นธาตุนี้ได้หมายความว่ายุโรปสมัยก่อนในดินของยุโรปนี่เจริญเติบโตคือเรียกว่าราศีมันเจริญเติบโตแต่เดี๋ยวนี้มันย้ายผกผันมาอยู่ที่เอเชียเรียกว่าดินมันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นมันเป็นการหมุนเวียนตามวัฏจักรถ้าใครบอกว่าเคยศึกษาเรื่องเกี่ยววงจุ้ยปีนี้หนูอะไรหนูทองชวดฉลูทองวัวทองวัวไม้วัวน้ำวัวดินวัวนั่นวัวนี่เนี่ยมันทุกๆ60ปีที่มันต้องเปลี่ยน12ปีเปลี่ยนที12เปลี่ยนทีจากธาตุทองมาเป็นธาตุไม้ธาตุไม้เป็นธาตุเหล็กธาตุเหล็กมาเป็นธาตุน้ำธาตุน้ำมาเป็นธาตุดิน อะไรทำนองอย่างนั้นข้าวซอยบอกว่าไม่ต้องศึกษามากหรอกเพราะว่ามันเละเทะนะถ้าว่าถ้าไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าใครเนี่ยต้องตั้งสติให้ดีจึงจะศึกษากันแล้วก็จะได้เข้าใจเอาละเอาคร่าวๆตรงนั้นแต่ถามว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมาถึงบอกว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยที่ถูกครอบงำจากจีนครั้งก่อนหน้านั้นถูกครอบงำจากอเมริกาแต่ตอนนี้ถูกครอบงำจากจีนด้วยผ่านชนชั้นผู้ปกครองด้วยผ่านที่เรียกว่าจีนก็ว่าทำแนวร่วมระดับสูงซึ่งเก่งทางการเมืองมากแล้วก็คนจีนบางท่านคนไทยเชื้อสายจีนบางท่านก็บอกว่าไอจีนนี่มีประโยชน์จีนนี่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ถามกลับไปบอกว่าถ้าจีนช่วยเหลือประชาชนมึงต้องให้มาสิมึงต้องบริจาคมาสิเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เส้นทางแล้วทำไมมึงต้องทำอย่างนั้นด้วยล่ะผมก็แถมท้ายบอกว่าวิเคราะห์บอกว่าประเทศจีนเนี่ยไม่เกิน20ปีนับจากปีที่แล้วด้วย6ปีที่แล้ว6เลย1ใช่มั้ย61บวกไปเลยไม่ถึง80เนี่ยภายใน20ปีเนี่ยจีนเจ๊งระนาบเพราะว่าการจัดการบริหารงานรัฐของจีนการส่งเสริมของรัฐของจีนในการพัฒนาเรียกว่าการสร้างรัฐใหม่ด้วยวิธีการต่างๆอย่างนั้นนะมันผิดหลักวิชาถึงแม้ว่าคนที่ได้วางกรอบของการสร้างรัฐสมัยใหม่เขียนไว้ประมาณ12บทแต่ว่าสามารถสาธยายได้แค่ประมาณ
สามบทแล้วก็ท่านเสียชีวิตไปเนี่ยเหลืออีก9บทแต่ก็มีใกล้ลาอยู่บ้างที่ได้เขียนคนที่เรียนระดับซีเนียร์2เนี่ยต้องหยิบหนังสือเล่มนี้นะเรียกว่าไม่ใช่หนังสือนะโทษทีมันเรียกว่าฟุตโน้ตหรือมันเป็นจดเรียกว่าเล็กมันไม่ใช่เลคเชอร์นะมันเป็นฟุตโน้ตนะมันคงใช่แหละนะก็เรียกว่าบทนำกล่าวนำหรือเป็นก็เรียกว่าอารัมภบทของหนังสือการสร้างรัฐใหม่แต่ละเรื่องเนี่ยสาธยายขึ้นมาแล้วให้พวกคนที่ไปเรียนเนี่ยได้ศึกษาต่อแล้วก็ตีความกันสร้างความเข้าใจร่วมกันมานั่งวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันถกเถียงร่วมกันถามว่ายากไหมโอ้สนุกเลยเฮียปาร์ตี้กันสนุกเลยทุกคนสามารถตีความไปได้ทุกคนสามารถที่จะจินตนาการไปได้มันโนภาพไปได้แต่ทุกเรื่องแต่ว่าวิธีการอย่างวิธีการที่กินทำแล้วก็ใช้เงินทุนของตัวเองสะสมเงินทุนแล้วก็จัดการทั้งหมดที่ระบบผูกขาดทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับคุณมาเนี่ยได้นำเสนอนะที่ CP กำลังใช้อยู่เนี่ยทุนชาติทุนผูกขาดระดับสูงเนี่ยเข้าไปครอบงำเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะสร้างสภาพบังคับให้ทุนชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ภายใต้อานัตหรือภายใต้กฎเกณฑ์ของตัวเองหรือภายใต้ของการคุ้มครองของตนเองเนี่ยถามว่าตรงนั้นเนี่ยมันเริ่มผิดแล้วเพราะการพัฒนาเนี่ยมันการพัฒนาของรัฐในการช่วยเหลือเนี่ยมันต้องเสริมสร้างพลังการผลิตให้แก่ชนชั้นกรรมอาชีพจากพลังการผลิตเนี่ยมันจะเจริญเติบโตเมื่อได้ผลผลิตตรงเนี้ยรัฐจะต้องทำหน้าที่แจกจ่ายแบ่งปันให้กับพี่น้องประชาชนอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เรียกว่าการแจกจ่ายตรงนั้นน่ะในรูปแบบของสร้างรัฐสวัสดิการไม่ใช่สวัสดิการจากรัฐนะสร้างรัฐสวัสดิการหมายถึงว่าประเทศสังคมนิยมแต่นี่เอาไปผลผลิตตรงนี้เร่งผลผลิตสร้างเครื่องไม้เครื่องมือตรงนั้นน่ะแต่เครื่องไม้เครื่องมือนั้นเป็นลักษณะเชิงธุรการแล้วก็ส่งไปขายเพื่อหวังผลกำไรแล้วก็นำกำไรนั้นกลับมาการค้าเสรีมันมีสมมติฐานอยู่อย่างนี้จุดหนึ่งนั่นก็คือบริษัททุกบริษัทรัฐจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือสนับสนุนหรือเกื้อกูลหรือช่วยเหลือจนออกหน้าออกตานั่นประการที่หนึ่งสองบริษัทนั้นจะต้องไม่ขูดรีดกดขี่ขูดรีดกรรมกรแต่จีนเป็นยังไงล่ะมันตักกับก็เรียกว่าตรงกันข้ามผมเคยยกตัวอย่างบอกว่าไอ้นาฬิกาที่อยู่บางข้อมือบางคนเนี่ยใครอยู่ประเทศสวิตใครอยู่ประเทศที่ผลิตนาฬิกาเหล่านั้นน่ะทำหนังสือไปทวงถามหน่อยสิว่านาฬิกาเหล่านั้นน่ะขายให้กับใครบ้างประเทศไหนบ้างเพราะว่าเขามีจรรยาบรรณคนงานของเขาเนี่ยจะต้องได้ผลตอบแทนอย่างไรงานฝีมืองานเมคงานแนนเมคเนี่ยได้ทบผลตอบแทนไงเขาไม่กล้าปิดบังหรอกเพราะกันถ้าเขาขืนปิดบังแล้วก็การก็เรียกว่ากำไรบริษัทมากเกินไปมากเกินควรแต่ไม่สามารถที่จะเรียกว่าขูดรีดพี่น้องประชาชนกรรมกรมากเกินไปเนี่ยไม่ผ่าน ISO เมื่อไม่ผ่าน ISO ตรงนั้นบริษัทเหล่านั้นเนี่ยพร้อมที่จะถูกเจ๊งถูกตาหน้าล้มละลายพี่น้องประชาชนหรือคนมั่งมีสีสุขในประเทศต่างๆที่เป็นประเทศที่สีไปได้แล้วเนี่ยเขาจะมีซื้อเหมือนถามผมตั้งเหมือนตั้งคำถามว่าไอ้เสื้อขนสัตว์ของคุณเนี่ยมันมาจากไหนสัตว์ป่าหรือเปล่าสัตว์ป่าบอกว่าใช่แต่สัตว์ป่านี้เลี้ยงเพื่อที่จะเอาหนังมาทำ
ทำอะไรก็แล้วแต่ทำเสื้อมีที่มาที่ไปอย่างสามารถตรวจสอบได้ แต่ถ้าว่าสัตว์ป่าที่ไปล่าจากป่ามาเนี่ยเขาจะบอยคอรตเขาจะไม่ซื้อคนที่อยู่ต่างประเทศเขารู้ไม่ต้องบอกใครหรอกบอกว่าไอ้ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคุณใส่เสื้อขนแกะเนี่ยมาอย่างสวยหรูเลยแต่ว่าไอ้บริษัทเนี้ยถูกตราหน้าเนี่ยบริษัทเอาต้องยกตัวอย่างบริษัทว่าอ้าวกูช่อชิบหายกูช่อแล้วกันช่อโกงนะกูช่อบริษัทกูช่อเนี่ยแกะเนี่ยไปเอาแกะจากป่ามายิงแกะปังปังใช้สไนเปอร์ขนาด17มิลลิเมตรยิงระยะทาง2,000เมตรยิงแล้วเอาแกะขนแกะนั้นมาตัดยิงเสร็จแล้วขนแกะนั้นมาตัดแล้วเอาขนแกะตรงนั้นไปทำเสื้อขายเขาตรวจสอบว่าขนแกะนี่มาจากเป็นสัตว์ป่าไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยโทษทีนะครับบริษัทกูช่อเนี่ยเขาไม่ซื้อเลยเขาจะบอยคอตเหมือนกับประเทศไทยยางพาราที่ตราตีตราคำว่า TS Thailand 24ยางมันมีเกรดนะ24 25 54 73อะไรต่างๆมีเกรดเป็นยางเครปยางแผ่นลมฟันยางน้ำยางข้นน้ำยางดิบตีตราถ้าบอกว่าตีตราจากไทยแลนด์ TS เนี่ยเขารูปสืบสภาพมาปุ๊บเขาจะบอยคอตเขาจะไม่ใช้แม้กระทั่งบอกว่าแปลสภาพนั้นเป็นยางผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยจากยางดิบเนี่ยจากยางธรรมชาติไปแปลเป็นรถยางรถยนต์แล้วเนี่ยที่ต้นฉบับมาจากประเทศไทยเนี่ยเขาจะไม่ซื้อเลยบอกว่าทั้งมีตั้งคำถามบอกว่านั่นแหละโรงงานต่างๆที่มันย้ายออกอ่ะพอผลิตไปแล้วเนี่ยคนต่างชาติก็ไม่ซื้อเพราะว่าเขารู้ว่าต่างชาติก็ไม่ซื้อเขาบอยคอตเลยต้องย้ายฐานการผลิตไปอยู่ที่ประเทศอื่นถามว่าไอ้เศรษฐศาสตร์ตรงนี้วิธีเทคนิคเนี่ยถามว่าใครนั่นมั่งนี่แหละคือเขาย้ายออกย้อนกลับมาผมก็วกไปวนมาเข้าซอยบ้างไม่ใช่ข้าวซอยไก่นะไก่กินไม่ได้เป็นเกา แม่วันนี้ญาติพี่น้องทำข้าวบันไก่ถวายหลวงลุงไอ้นี่เนื้อนี่วันนี้ผมทำข้าวมันเลยทำข้าวมันเกยหุ้งจันไอ้ตาจันเป็นไก่รสไก่รสก็คือไก่ตอนนะไอ้ไม่ต้องว่วงเลยรวยลำกับลำไม่คือลำเขาต้องมีข้าวสุกแล้วก็มีลำปรุงอาหารเต็มที่เป็นสูตรในการเลี้ยงนะแล้วก็มันจะที่ก้นของมันเนี่ยจะมีเรียกว่ามันอ้วนอ่ะแล้วก็น้ำมันมันจะเยิ้มตรงนั้นคือไอ้ตรงน้ำมันตรงที่มันเยิ้มตรงก้นน่ะคือตัวความอร่อยผมก็บอกว่านี่ถามจริงอ่ะมันจะฆ่ากันหรือเปล่าทำข้าวมันไก่มาอย่างนี้มันฆ่ากันไหมเขาก็งงบอกว่าทำไมอ่ะก็ผมเป็นเกาโอ้จานมารูคือผมไม่รู้คำว่าหมาเนี่ยคนปากใต้นครโดยเฉพาะคนนครบอกมาไปไม่ใช่คือไม่รู้คือบ้านเขาอยู่ที่สะพานเมาถึงจากสะพานเมามาที่วัดเนี่ยก็ค่อนข้างบอกว่าประมาณ20กว่ากิโลตัวสะพานเมาเดี๋ยวไปเจอส่งข้าวสารไปข้าวเปลือกไปก็ไปสีขึ้นตรงนั้นก็จิบเหล้ากันหน่อยกําไรเมาก็ตรงนั้นก่อนที่จะเข้าเมืองน่ะก็บอกว่าเออทำไมเป็นอย่างนั้นบอกว่าผมเป็นเกากินไม่ได้อาหารการกินลำบากเนี่ยที่กินได้ก็เนี่ยของอย่างเนี้ยจักจะกินปลาเค็มจักจะกินแกงไตปลา
มีอย่างเดียวที่ยังกินได้ก็คือหมูเครื่องในก็กินไม่ค่อยได้เนื้อหนังคือพวกหัววัวหัวควายก็เอามาบกแล้วก็ทำให้เปรี้ยวอ่ะก็เรียกว่ามันก็จะมีจุลินทรีย์อยู่ตัวหนึ่งชื่อภาษาภาษาอังกฤษแล้วก็หน้าตายังไงไม่ต้องนะแต่ว่าคุณสมบัติมันก็อยู่ในนมเปรี้ยวนั่นที่พวกญี่ปุ่นก็ไปใช้นั่นแหละนมเปรี้ยวตัวเนี้ยเป็นตัวย่อยโปรตีนถ้าว่าคนเป็นคนไทยนะต้องการที่จะเอาต้องการที่จะทำปุ๋ยเนี่ยเอาเนื้อหนังเนี่ยน้ำของเนื้อหนังเนี่ยไปเป็นหัวเชื้อเนี่ยในการย่อยพวกปลานะเศษปลาพวกเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยจะดีที่สุดก็เรียกว่าย่อยพวกโปรตีน เลือตัวเนี้ยจะไปอยู่ในพ.ด.สองของกรมพัฒนาที่ดินก็คือพัฒนาที่ดิน2/2นะซองสีเขียวๆถ้าจำไม่ผิดนะเอาละเข้าเรื่องใหม่มีการตั้งคำถามว่าประเทศไทยพรรคการเมืองทำไมไม่ตั้งให้เป็นพรรคมวลชนล่ะอย่างแท้จริงอย่าไม่ใช่ชื่อนะด้วยเหตุเงื่อนไขถ้าเสนอนโยบายแนวนโยบายต่างๆมันก็ไปจนตึกนักการเมืองนักเลือกตั้งพวกนั้นมันก็ไม่ยอมมันก็ตะบอกกูทำให้ไม่ได้อย่างมีคนอย่างมีอุดมการณ์บอกว่าชนก็คือชนว่าก็คือว่ากันมันไม่เหมือนกับคนที่บอกว่าฉันไม่แคร์เลือกตั้งไม่เลือกตั้งแต่ฉันต้องการตั้งแท้งทางความคิดก็คือการระดมความคิดเข้ามาเหมือนกับระดมน้ำมาอยู่ในแท้งเนี่ยนั่นก็คือคุณสมบัติงามมนุษย์หรือบก.รายจุดต้องการระดมถกเถียงเรื่องสุนัขระดมมาเลยใครมานะความคิดจะแก้ไขยังไงทำยังไงหมาจรจัดเป็นยังไงระดมมาเลยทำไมล่ะคนปากใต้ฝั่งทะเลตะวันออกตะวันตกมีประมงพื้นบ้านมีประมงขนาดหนักมีประมงที่ว่าเลี้ยงเรียกว่าประมงขนาดกลางครับประมงขนาดใหญ่ประมงพื้นบ้านจัดการยังไงแก้ไขยังไงระดมแนวความคิดกันมาต้องการแก้ไขยังไงแม้กระทั่งบอกคนที่เลี้ยงปลาในกระชังทำยังไงคนเหล่านั้นก็จะรวมกลุ่มขึ้นมาโดยการคนฝั่งตะวันออกกับคนฝั่งตะวันตกเนี่ยสามารถสื่อสารพูดกันได้อย่างเขาเรียกว่าไม่ต้องเดินทางกันนะนั่งจิ้มกันล่ะเลโอปัดเบื้องบังผักพวกลมป่าบึกก้าวมั้งเล็บละต๊อกอ่ะคือทิศตะวันตกปัดเบื้องบังให้ทุกข์ง่างเล่ตะคลื่นใหญ่ขนาดนี้เพื่อถูกหางอ่ะคลื่นอย่างใหญ่ขนาดนี้อ่าวไทยเนี่ยฝั่งตะวันออกเนี่ยปลามจะมันรสชาติมันดินสภาพมันเป็นกรดปลามจะมันปลาช่อนปลานู่นปลานี่มันอร่อยอันนั้นคือฝั่งอ่าวไทยแต่ฝั่งตะวันตกมันจะมีสภาพเป็นกรดมันต่างกันนะสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลังมันจะมีรสชาติเนื้อหวานพอพูดอย่างนี้พอนำเสนออย่างนี้ก็นึกถึงเพื่อนอยู่ท่านหนึ่งที่อยู่มหาลัยเกียวโตเกษียณแล้วท่านก็เดินทางมาเลยพาลูกศิษย์ลูกหามานั่งกินปลาหมึกโขมมานั่งกินปลาหมึกโขมถ้าเป็นคนปากใต้บอกกินเหมือนกับรุดกับจากลังมันกินโอ้โหหมึกหอมกินคน5กิโลมื้อนั้นน่ะกินคนเฉลี่ยแล้ว2กิโลกับขีดหนึ่งแต่อยู่10กว่าวันก็กินประมาณ10กิโลอ่ะกินแต่หมึกพอฤดูหมึกไข่หมึกไรเนี่ยก็จับหมึกได้ช่วงนั้นน่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มของญี่ปุ่นมาผมก็ทำน้ำจิ้มลงเรือสูตรให้หลำสูตรของแม่นี่แหละมันก็เผ็ดปากปงปากปิ้นเหมือนกันแต่ว่าก็ชอบกินอันนี้ก็กินเพราะกินหมายความว่ากิน
คนหนึ่งวันช่วงนั้นพูดอะไรแล้วสิบกว่าวันเนี่ยคือตอนเด็กๆนี่หิวเลยนะเนี่ยกิโลโดยเฉลี่ยหมึกจิ้มน้ำจิ้มปรุงแล้วสามรสหมึกหอมเนี่ยราคากี่หมื่นกี่หมื่นเยนน่ะต่อกิโลโอ้โห20,000หรือ30,000เยนตัวเล็กๆเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับคุณข้าวซอยหมึกหอมเนี่ยคือไอตัวเล็กๆเนี่ยตัวนึงไงมันต้องเท่าไหร่หลายร้อยเยนเนี่ยแต่ตัวใหญ่ไหนก็เป็นพันน่ะที่นั่นน่ะหมึกหอมมันกิโลละเท่าไหร่กิโลเขาไม่ขายไปกิโลสิตัวนึงไม่ถึงกิโลมันก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินได้ยินไหมผมไม่ได้ยินเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ผมไม่ได้ยินนะได้ยินมันแผ่วๆมันเบาๆน่ะได้ยินละแล้วรู้ว่าพูดแต่ว่ารู้ว่าพูดแต่ว่ามันเบามากเลยนะมันเบามากปิดไมค์หรือเปล่าหรือเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมไมค์น้อยขอดูเครื่องแป๊บหนึ่งนะคุยกันครับคุยกันนั่นคือเข้ามาเขากินมังคุดเขากินมังคุดนะเขากินมังคุดราเป็นผลไม้ที่เรียกว่าราชินีมังคุดเขาบอกว่า150บาทต่อลูกด้วยความตักละเหมือนกันก็กินลูกองลูกแก่ๆหน่อยที่ยังไม่สุกอ่ะนะก็เรียกว่าลูกเพิ่งยังไม่ลืมต้นน่ะแล้วก็ใช้ปากกัดยางมันก็กัดปากของปากปิ้นเหมือนกันอีกข้างปิ้นยังปากมุกกระจอกเลยลืมยังเสียครับผมได้ยินแต่ได้ยินเบามากเลยอ่ะเบาเหรอเออผมได้ยินเบามากเลยเออมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันจะมันได้ยินเบามากเลยผมเปิดวอลุ่มหมดแล้วนะเหรอเดี๋ยวผมไปเช็คแม่สิบอกแป๊บหนึ่งคุยก่อนนะเดี๋ยวของพี่เสือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเครื่องเดี๋ยวคือนั่นคือชาวญี่ปุ่นมานี่คือประเทศไทยแต่ถามว่าเขาแก้ไขยังไงถ้าบอกว่าเสียงชัดเจนมันต้องระดมความคิดเต็งความคิดตรงนี้ไปผลักดันในสภาพอไปผลักดันในสภาปุ๊บเนี่ยมันไปขัดกับผลประโยชน์ของตนเองหรือของกลุ่มหรือผู้สนับสนุนเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอแม้กระทั่งบอกว่าอ้ายทักษิณอ้ายนะไม่ใช่ไอนะอ้ายที่ภาษาเหนือก็เรียกว่าพี่อ่ะอ่างไม่โทอ่างไม่โทระอาแล้วก็นอหนูเห็นถูกหรือเห็นผิดไม่รู้คงจะเขียนอย่างนี้แหละนะอ้ายได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินไหมครับเมื่อกี้ผมไปฟังน่าสิบอกได้ยินเสียงผมชัดเจนนะแต่ของพี่เสือทำไมอ๋อพี่เสือไปตั้งไอเสียงเข้าเบาเปล่าเสียงเข้าผมเปิดวอลลุ่มหมดแล้วอ่ะล่ะจะยินชัดไหมแต่ผมไปฟังในเสียงอุ้ยอุ้ยเลยอ่ะผมไปฟังแล้ว YouTube ชัดเจนเลยนะทางนั้นชัดเจนเอาโอเคไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาวันนี้รู้สึกว่าติดขัดยังไม่ได้สาธยายมากนะปาไป40วันนาทีแล้ว เข้าเรื่องหน่อยอย่าเรื่องของอาหารอย่าพูดตรงคืนหิวเนี่ยนะอยากรุ่นอธิบายถึงเรื่องพรรคมวลชนก่อนแล้วมันประสานกันอย่างไรในการที่จะบอกว่ามันทำไมพรรคการเมืองเหล่านั้นไม่รับลูกพี่น้องประชาชนจึงไม่อยากจะเป็นพรรคมวลชนเป็นพรรคนักฉวยโอกาสกันแทบจะทุกพรรคอีกประการหนึ่งเนี่ยทำไมอ่ะเพราะว่าถูกกฎหมายควบคุมกฎระเบียบควบคุมพอกฎระเบียบควบคุมกฎหมายควบคุมตรงนี้นะพวกนักฉวยโอกาสเนี่ยถ้าขืนทำไปผิดกฎหมายเดี๋ยวถูกตัดสิทธิ์ถูกยกเลิกอย่างนั้นถูกยกเลิกอย่างนี้นี่แหละคือสิ่งที่สำคัญเขาไม่ยอมมันไม่เหมือนกับคุณสมบัติ
คุณสมบัติบอกว่าพรรคเรียนคุณว่าผิดกฎหมายยังไงเรื่องหนึ่งสองสามเนี่ยผมขับเคลื่อนผมมีจิตเราทำอย่างนี้แหละแทงทางความคิดแทงไอเดียทำอย่างเนี้ยมันผิดยังไงคุณว่ามานี่คือลักษณะของพรรคมวลชนพรรคอื่นๆทำไมไม่ทำอย่างนั้นบ้างถามว่าทำอย่างนั้นได้เนี่ยคุณพร้อมจะสู้ไหมคุณพร้อมจะเป็นผู้นำไหมนั่นประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งต้องถามกลับบอกว่าเลือกคุณสู้จริงหรือเปล่าคุณขับเคลื่อนจริงหรือเปล่าไม่ใช่ออกมาถึงกับเคลื่อนแหกปากเสร็จแล้วก็หลอกลวงประชาชนให้ออกไปรับใช้ออกไปให้สับสนเสร็จแล้วก็คุณค่อยตีกินเอาทีหลังอย่างนั้นหรือเปล่าประชาชนมันเข็ดขยาดเหมือนกันนะนี่คือการตอบคำถามของคุณข้าวซอยเอาล่ะถามว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นโดยการคาดการณ์อาจจะถูกและผิดด้วยมุมมองถามว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นผมก็เคยนำเสนอบอกว่ามัน2516แล้วก็2535ทั้ง3อย่างนี้มันมาผสมกันรูปแบบวิธีการอะไรมันจะมาผสมกันแต่เนื้อหาเดียวกันนั่นก็คือคณะชนชั้นผู้ครองเขาขัดแย้งกันเองแล้วกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่สามารถจะครอบงำพี่น้องประชาชนหรือเรียกว่าชักจูงหรือชี้การนำให้แก่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้คล้อยตามไปเพื่อไปล้มชนชั้นผู้ครองอีกกลุ่มหนึ่งอีกพวกหนึ่งอีกคณะหนึ่งล้มลงไปเพื่อที่จะทำการสถาปนาอำนาจของตัวเองเนี่ย ให้เบ็ดเสร็จยิ่งขึ้นเรียกว่าเริ่มกระชับอำนาจลุงปอถูกโค่นล้มเมื่อปี2500 ด้วยการยืมมือนิสิตนักศึกษาแล้วก็แสงเว้นเหมือนบางคนเนี่ยพยายามบอกว่าในค่ายทหารเนื้อพวกทหารเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นเสื้อขาวเพราะสมัยนั้นนักศึกษาเขาใส่เสื้อสีขาวกันแต่มันก็มีอยู่แปลกอยู่อย่างบอกว่าถ้าไอ้นุ่งไอ้เนนไปเนี่ยใส่เนี่ยบอกว่าถ้าไอ้เนนใส่ไปเนี่ยเสื้อขาวแต่งชุดนุ่งกางเกงสีดำไอ้เก็บบี้ใส่รองเท้าแบเล็ตเนี่ยโทษทีครับหัวมันเตียนมันก็สามารถมองออกได้แล้วบุคลิกภาพเนี่ยให้เป็นความเป็นนักศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันเป็นคนละบุคลิกภาพกันนะมันมีเอกลักษณ์ลักษณะพิเศษอยู่เหมือนกันนะแต่ละอาชีพแต่ละสภาพแวดล้อมเนี่ยเอาละไม่ว่ากันตรงนั้นแต่ถูกกระตุ้นมาเนี่ยว่าเลือกตั้งไม่เป็นธรรมอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยแล้วคนที่ตีกินใครอ่ะเขาก็ใช้คนงานของเขาขับไล่กลไกของรัฐโค่นล้มไล่จอมพลป.ไปแล้วเขาก็ให้ครองอำนาจยึดกุมอำนาจบริหารงานพอถึงวันหนึ่งช่วงหนึ่งเห็นว่าครองอำนาจมากเกินไปอยู่ในอำนาจมากเกินไปแล้วเนี่ยนานเกินไปแล้วเนี่ยชักจะปีกก้าขาแข็งเนี่ยเขาก็จัดการขับไล่ไปกำจัดและกระจัดพอมาถึงยุคหนึ่งบอกว่าบางคนบอกว่ากระแสเลือกตั้งบอกว่าโอ้ยนี่นะกูจะเป็นประธานาธิบดีลูกของคนบางคนเนี่ยคุยโต้อวดโมอย่างนู้นอย่างนี้คุยนั่นคือผมมองจริงๆบอกว่ามันแค่กุศโลบายว่าก็ตรวจสอบว่าคนสังคมไทยเนี่ยรับได้ไหมกับสภาพเบาที่จะนำรูปแบบของการปกครองแบบประธานาธิบดีมาใช้เขาก็สวนกลับบอกว่าโอ้ยมันเป็นความรู้สึกของประชาชนกระทั่งกระแสขึ้นมาต่อต้านอย่างนู้นอย่างนี้ด้วยเหตุผลอย่างนู้นอย่างนี้ที่จริงแล้วเขาวางแผนในการที่จะโค่นล้มเนี่ยมาตั้งแต่2508ส่งนักศึกษาที่เป็นหัวกะทิต่างๆเนี่ยให้ไปเรียนศึกษาอเมริกาหรือประเทศทางยุโรปทางอีประเทศอิหร่านประเทศอิหร่านเนี่ยผมที่เรียกติดปากนั้นหมายความว่าสมัยรัชกาลที่6แต่งนิทานขึ้นมาทางอิหร่านเนี่ยหมายถึงว่าทางยุโรป
คำนวณภาษาผมมันชอบไม่ใช่แล้วหรอกก็มันแบบอย่างว่าแหละคนเรามันมีกิเลสก็ได้ไปก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กกับคนสวยๆงามๆที่ถือพานพระเกี้ยวอยู่ไปคบกันไปคบกันมาติดภาษาโดยที่ไม่รู้ตัวเอาละตรงนั้นภาษาวรรณกรรมภาษาศาสตร์ของตรงนั้นในการใช้ภาษาตรงนั้นน่ะเอาละผมก็ต้องขอโทษบอกว่าผมติดมาโดยบังเอิญแล้วมันก็แก้ไม่หายขอโทษด้วยขอโทษ2ครั้ง3ครั้งนะโอเคคือเขาส่งคนเนี่ยไปเรียนประเทศอเมริกาประเทศอิหร่านทั้งหลายเนี่ยเมื่อวัวกะทิเหล่านั้นไปเรียนเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นครูบาอาจารย์ถ่ายทอดต่อให้กับนักศึกษาปัญญาชนต่างๆเริ่มที่จะจุดกระแสประชาธิปไตยอย่างนั้นประชาธิปไตยอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นประชาชนต้องมีเสรีภาพอย่างนั้นไอ้คนที่บอกว่าเออไม่เคยลิ้มรสประชาธิปไตยคนที่ไม่เคยกินไอติมเนี่ยคนเหมือนกับคนบ้านนอกคอกนานั่นแหละผมนึกถึงตัวผมเรียกว่าน้ำแข็งบอกน้ำแข็งบอกก็คือเอาน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลละลายกับน้ำไปใส่ในที่ช่องเย็นนะนะช่องเย็นที่เป็นเครื่องทำเย็นนะหมุนกล่อง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 เดี๋ยวมันก็แข็งตัวพอแข็งตัวนั่นแล้วก็ใส่ในกระติกที่รักษาความเย็นไว้ได้น้ำแข็งบอกแต่ไอ้น้ำแข็งที่เป็นไอติมอ่ะที่ว่าใส่มะพร้าวใส่นู่นใส่นี่ที่ก็ปั่นปูก่อนแล้วหรือไม่ก็ทำเป็นแท่งนั่นไอติมก็เรียกว่าไอติมแท่งแล้วตัดมาเป็นแท่งเรียกว่าแท่งแล้วสลึงถ้าจำไม่อ้อไม่ใช่3แท่ง50สตังค์ถ้าเป็นน้ำแข็งบอกเนี่ยแท่งแล้วสลึงมาได้กินถือไอ้ยาได้กินน้ำแข็งบอกเนี่ยมันสุดยอดแค่ได้กินน้ำแข็งที่เป็นก้อนๆใหญ่ๆนะที่เรียกเป็นมือภาษาที่ภาษากรุงเทพมันเรียกว่าภาษามือไอ้ก็กินเป็นมือแล้วก็ที่ถ้าเป็นบ้านผมก็เรียกว่าน้ำแข็งรุ่นนะที่ว่าเป็นใกล้ๆเหมือนกับม้านั่งนะแล้วก็มีใส่ใบมีดไปก็เข็นกล้ากล้าใส่ลูกชิดขนมปังแล้วก็ราดด้วยน้ำแดงนมไม่ต้องพูดถึงละราดผสมกับน้ำตาลเชื่อมหรือน้ำผึ้งไอ้ยาแก้วละ50สตังค์ถ้วยละ50สตังค์ไอ้ยามันสุดยอดแต่ถ้าว่าสุดยอดต่อก็คือกินไอติมแท่งมันทั้งหวานทั้งมันอยากจะอมอยากจะเลียไม่อยากให้ละลายเลยอยากจะโชว์เพื่อนนั่นคือสิ่งที่เราโอ้โหมันแหมมันยิ่งใหญ่คือด้วยความว่ามันเหมือนกันรสชาติของความประชาธิปไตยในได้จินตนาการเนี่ยของคนปัญญาชนในสมัยนั้นนะตั้งแต่2508 25007 8 9จนถึง2516กลุ่มนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์กลุ่มนักศึกษาที่สภาหน้าโดมที่มีคุณยุคศรีอริยะมีคนนู้นคนนี้เยอะแยะยุคก็ไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วนะหรือด็อกเตอร์เทนชัยด็อกเตอร์อะไรอ่ะผมจำชื่อไม่ได้สิทธิพันธ์สอนอยู่รามคำแหงสอน PS 25 425หรือเปล่าที่ดีพัฒนาการ Precision อะไรทำนองอย่างนั้นนะหลายท่านถ้าบอกว่าที่รามคำแหงก็มีกลุ่มสัจธรรมเนี่ยก็มีนักศึกษา9คนนี่แหละมีกวีหนีประชาอยู่คนหนึ่งมีพี่แสงคุณแสงมีคุณตูนตะลุเตามีคุณชำนิก็แปลเปลี่ยนเป็นเรื่องนู้นแล้วนะมีบุญส่งเชลีทอนนะในยุคนั้นถามว่าทำไมที่รามแหงผมรู้จัก
ก็เพราะว่าผมลงรถจากเอกมัยเนี่ยขึ้นรถจากเอกมัยมาลงที่หน้ารามคำแหงแล้วก็เดินเข้าไปหมู่บ้านเสรีมันมีข้างหลังที่เดินซอยตัดเข้าไประหว่างเดินไปมันก็เจอรุ่นพี่กับปลาสงปลาใสกันโอ้โหมันรู้สึกมันว่ะมันมีรสชาติมันแบบมันมีความรู้สึกว่าพันธุ์เขิมยังไงไม่รู้เอ๊ะแก่ไปไหมเล่าความหลังเอาเล่าแล้วก็เล่าอีก นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเขาได้เริ่มก่อตัวเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของความเป็นประชาธิปไตยแต่ถูกชนชั้นนำคือคณะหนึ่งในเจ้าของระบอบที่เรียกว่าเป็นปัญญาชนก็คือหม่อมคึกฤทธิ์การที่จะได้ประชาธิปไตยก็ต้องบอกว่ามีรัฐธรรมนูญสิอู้ใช่นี่ว่ารัฐธรรมนูญคือจะบ่งบอกถึงตัวอะไรตัวบันกฎหมายบัญญัติเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องป้องกันสิทธิและเสรีภาพความเสมอภาคให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นกฎหมายหลักเป็นกฎหมายที่อะไรต่างๆแล้วแต่เป็นกฎหมายสูงสุดก็ว่าไปแต่ถูกคณะทหารฉีกอยู่เรื่อยแหละประเทศไทยมองแค่รัฐธรรมนูญเป็นเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มองรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยมันต่างกันแม้แต่คุณจิ้นกามาชนที่บอกว่าผมรักและเคารพมากที่สุดบอกว่าบอกกันตรงๆไปตรงมาแล้วก็นำเสนอตรงนี้เลยได้เลยว่าผมมีความรู้สึกนึกคิดทางการบ้านการเมืองมาจากเสียงเพลงอยู่เพลงหนึ่งนั่นก็คือเพลงเบิกข้าวที่คุณจิ้นกามาชนเป็นผู้ร้องด้วยเสียงดันด้วยเสียงที่ออกมาจากลำโพงด้วยเสียงที่ออกมาจากความจริงใจของท่านนั่นก็คือวงกรรมชนจิ้นก็เรียกว่าจิ้นกรรมชนนี่ท่านเนี่ยก็ยังแต่งเพลงบอกว่าเราจะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยด้วยวิถีทางรัฐธรรมนูญเนี่ยด้วยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ผิดกฎผิดเกณฑ์นั่นแหละไม่ว่าท่านตรงนั้นไม่ตำหนิท่านแต่อยากจะสะท้อนภาพบอกว่านั่นคือถูกปัญญาชนเนี่ยปัญญาชนของฝ่ายระบอบประชาธิปไตยได้ชี้นำและครอบงำทางความคิดพอบอกว่าตรงนั้นเสร็จก็บอกว่าต้องมีการเลือกตั้งเหมือนกับการชี้นำตรงนี้บอกว่าเอ้ยยังไงก็แล้วแต่ประเทศไทยต้องมีการเลือกตั้งทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความหวังว่าจะต้องมีการเลือกตั้งแต่หลังจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วมันเป็นยังไงคำตอบคือชั่นมารูแล้วแต่เขาหวามันไม่ใช่ภาระหน้าที่เราต้องก็เลยคำพูดคำนี้ผมลืมเมื่อกี้เนี่ยนึกขึ้นได้แล้วเนี่ยมันเป็นภาระหน้าที่เลือกตั้งเสร็จเราไม่ได้ทิ้งภาระหน้าที่เราไม่ได้ทำลายภาระหน้าที่แต่เราเลือกตั้งนั้นเป็นยุทธวิธีถูกต้องใช่ไหมต้องการเสรีภาพเพราะว่าภายใต้รัฐบาลมาที่มาจากการเลือกตั้งอย่างน้อยๆเปิดโอกาสและมีให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการแสดงออกเราก็ต้องแสดงออกเคลื่อนไหวเชิงยุทธวิธีออกไปที่จะต้องให้สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงระบบสร้างพี่น้องพลังประชาชนในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มีการตั้งคำถามบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องบอกหลักวิชาไม่ต้องนำเสนอหลักวิชาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็บอกก็ได้ก็ลูกคุณไม่ต้องเรียนหรอกไม่ต้องมันเรียนเดี๋ยวมันก็อ่านกอไก่ขอไข่มันอ่านออกเองอ่ะมันก็อ่านออกเองไม่ต้องเรียนหรอกวิชาพิชคณิตเดี๋ยวมันก็นั่นเองไม่ต้องไปเรียนช่างหรอกเดี๋ยวมันก็ทําเองมันนอนสักตื่นนึงเดี๋ยวมันก็ทําเป็นเองอ่ะมันไม่ใช่เพราะมนุษย์เรานี่คนเราเนี่ยมันสืบทอดมันถ่ายทอดด้วยภาษาด้วยจิตวิญญาณการเรียนรู้การรับรู้หลักการเมืองการปกครองแบบชาติไตยว่าด้วยอำนาจอธิปไตยประชาเป็นของประชาชนแล้วก็ประชาชนเป็นผู้ใช้เสรีภาพความเสมอภาพแล้วก็กฎหมายไม่ขัดหลักนิติธรรมต้องมาตามวิถีทางประชาไตยคณะรัฐบาลที่มาตั้งแต่ผู้บริหารงานรัฐตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ
ต้องมาจากการเลือกตั้งอะไรสิ่งตรงนี้แหละที่เราต้องบอกกล่าวแล้วก็ขยายความสิ่งเหล่านี้ที่จะต้องบอกกล่าวและบอกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจอย่างลึกซึ้งสามารถที่จะคือหนึ่งจำแล้วเนี่ยจำไม่พอแล้วก็ก่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าวิมุตติอ่ะวิมุตติเข้าใจรู้ซึ้งตรงนั้นสามารถตัวสามารถที่จะไปเปรียบเทียบต่างๆสิ่งเหล่านั้นได้เรียกว่าวิมุตติเมื่อมนุษย์เกิดวิมุตติขึ้นมาแล้วคนเหล่านั้นเกิดเข้าใจขึ้นมาเนี่ยรู้ขึ้นมาอย่างแจ่มชัดอย่างท่องแท้มันก็มีการขับเคลื่อนถามว่าการขับเคลื่อนว่าเราโคตรล้มเอาละเมื่อกี้เดี๋ยวมันจะเข้าแล้วนะข้าวซอยนะสาธยายกันเหนื่อยเลยเมื่อพี่น้องประชาชนนี้ได้รู้ตรงจุดนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็เตรียมตัวสิมันต้องมีองค์กรอะไรบ้างที่จะรองรับอำนาจอธิปไตยไม่ใช่รอไปถึงเย้วเย้วนายเลี้ยออกเฮ้ยประยุทธ์ออกเฮ้ยอะไรฮะแล้วก็ถ้าเป็นพูดเป็นภาษาอีสานกันไล่ออกไปภาษาภาคใต้ออกไปยิกไปขับไล่ภาษาเหนือแล้วผมก็ไม่รู้แต่รู้แต่ภาษาภาคใต้บอกยิกหน่อยเลยแต่ถามว่าเมื่อไล่ไปเสร็จเนี่ยแล้วใครมาแทนดังนั้นแหละคือพี่น้องประชาชนบอกว่ากูตั้งสภามีสภาอยู่แล้วที่มีตัวแทนที่ผู้อาสาสมัครตั้งแต่ท้องถิ่นตั้งจากหมู่บ้านละสองคนตัวแทนสาขาอาชีพตัวแทนเขตแล้วขัดกรองมาถึงตำบลเลยให้เหลือสองคนจากตำบลไปถึงก็อำเภอละสองคน700กว่าอำเภอหรือ 7,000 กว่าอำเภอผมก็จำไม่ได้ประเทศไทยนั่นแหละพันกว่าคนนั่นแหละเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่จะรับมอบอำนาจพอรับมอบอำนาจปุ๊บเนี่ยร่วมกันร่างกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวขึ้นมาสร้างแต่งตั้งรัฐบาลฉบับชั่วคราวแต่งตั้งแหมรัฐบาลคณะรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาหรือรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาก็ทำหน้าที่ไปบริหารงานรัฐแต่สภาตรงนี้ต้องทำหน้าที่ในการพิทักษ์รับมอบอำนาจในการจัดการเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยออกมาสร้างตัวแทนขึ้นมาส่งตัวแทนขึ้นมาเพื่อที่จะร่างกฎเกณฑ์ต่างๆข้อตกลงต่างๆร่วมกันไม่ใช่ไล่เสร็จแล้วก็บอกว่าเอ้ยกลับบ้านเถอะเสร็จแล้วกลับบ้านเหมือนอย่างพฤษภาธมินหรือไม่ก็เหมือนกับยาละอย่างพฤษภาธมินหรืออย่าง14ตุลาหรือ2500กลับบ้านเป็นต่อไปเป็นเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้แล้วที่จะรับไม้ต่อในการดำเนินการมันไม่ใช่แล้วนั่นแหละคือลักษณะของการเตะหมูกับปากหมาถามว่าต่อไปคือพรรคการเมืองที่จะต้องทำหน้าที่ตรงนั้นล่ะรับที่ผู้ที่เป็นอาสาที่เป็นพรรคมวลชนต้องแสดงบทบาทอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนตัวแทนของพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะรวมกลุ่มมาเป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอาสาสมัครในการขับเคลื่อนบอกกล่าวแก่พี่น้องประชาชนแต่ถ้าเราไม่ได้แต่งตั้งตรงนั้นเราไม่ได้สร้างองค์กรเหล่านี้องค์การเหล่านี้เนี่ยถามว่านั่นแหละคือเตะหมูกับปากหมาตายไม่ได้เลยตายไม่คุ้มขาเดี๋ยวมันก็จะมีบอกว่ามีการตายอย่างไม่มีคุณค่านั่นแหละมันตรงนั้นแต่ถามว่าจิตใจอันบริสุทธิ์จิตใจอันงดงามของพี่น้องประชาชนที่ยอมเสียสละเพื่อที่จะให้ได้มาถึงระบบการเมืองการปกครองแบบสไตล์นี้ผมขอน้อมกราบและเคารพทุกท่านมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3จนถึงปัจจุบัน
ขอน้อมกราบด้วยดวงจิตวิญญาณของเขาเหล่านั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าพวกเรานั้นได้เสียสละในการขับเคลื่อนและได้สะสมบทเรียนต่างๆให้แก่พวกเราที่จะขับเคลื่อนต่อไปเพื่อที่จะปกป้องแม่เกิดข้อผิดพลาดเหมือนอย่างที่ครั้งแล้วๆมานี่คือสิ่งที่สำคัญจากภาวะการเราทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าไม่เป็นการเตะหมูฆ่าปากหมามันก็ต้องบอกว่าสรุปบทเรียนสิบทเรียนยังไงมันก็ต้องสร้างองค์การทางการเมืองที่เป็นของเราพวกพรรคการเมืองนักการเมืองมันไม่อาสามามันไม่เข้าร่วมมันพร้อมที่จะฉวยโอกาสด้วยคำพูดต่างๆด้วยวาทกรรมต่างๆที่จะหลอกล่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลงเชื่อเนี่ยเราก็บอกสิทำไมมาบอกว่าตอนนี้เขาบอกตาหน้าคือถ้าคุณไม่บอกตั้งแต่เริ่มต้นคือคุณพวกนักฉวยโอกาสจะแก้ตัวยังไงก็แล้วแต่บอกกูก็ไม่เข้าร่วมกับมึงเชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ไม่ใช่แม่ค้าที่เราสนิทนะแต่นี่เชื่อถือไม่ได้เราต้องสร้างไอ้การสร้างเนี่ยก็คือการสร้างข้อตกลงร่วมกันดีการ่วมกันคือเจตนารมณ์ร่วมกันแล้วก็บุคลากรต่างๆใครที่เห็นด้วยก็เข้ามารวมกลุ่มเพราะว่าเราอยู่บนพื้นฐานการพิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนจากตรงนี้ได้ขยายองค์การทางการเมืองได้ขยายไปต่อไปถึงองค์การการมวลชนก็มีหน้าที่จัดตั้งก็คือการสร้างระบบความคิดการสร้างความคิดความอ่านถ่ายทอดให้แก่พี่น้องประชาชนเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วองค์ความรู้อย่างบริบูรณ์พี่น้องประชาชนนั้นเขาจะอาสาที่จะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไปทำหน้าที่แทนนั่นก็คือสภาแต่ถามว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆและก็จุดเริ่มต้นอย่างสวยงามและอย่างสหภาพที่จะขับเคลื่อนไปสู่ของการเปลี่ยนแปลงสังคมไหมบอกว่าได้ตรงไหนนั่นก็คือการนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนอย่างมีทิศทางและอย่างมีกฎมีเกณฑ์อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ท่านพลพรรคผู้รักชาติรักประชาธิปไตยครับขอบคุณมากครับจบแล้วเหรอพี่เสียฮัลโหลได้ยินไหมพี่เสียครับจบแล้วเหรอจบแล้วจบแล้วก็ถ้าลงไปได้ยินได้ยินได้ยินไหมตอนนี้เบามากเลยต้องตัดแทงหูฟังเลยอะโอ้นี่ไม่ใช่และนี่ผมเปลี่ยนเครื่องอีกอันนึงแสดงว่าของพี่เสืออาจจะมีปัญหาไม่ใช่ของผมอ่ะก็คือเนี่ยเรื่ององค์การนำแล้วก็เรื่องของไอ้นั่นเต็มหูเขาปากหมาเหมือนกันคือแล้วสรุปแล้วนักการเมืองเนี่ยคือถ้าไม่ออกมาสู้เนี่ยหรือไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนเนี่ยมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงยากนะพี่เสือคิดเหมือนกันใช่ไหมครับครับคือพอได้ยินผมไหมนโยบายตลอดนโยบายปฏิวัติพูดรวมนำเสนอรวมนโยบายปฏิวัตินโยบายปฏิวัติยังไงเราดูเฉพาะหน้าก็คือยกเลิกกฎเกณฑ์กฎระเบียบกลไกต่างๆของฝ่ายระบอบเผด็จการที่
สร้างขึ้นมาเพื่อทำการเพื่อทำการริดรอนสิทธิเสรีภาพความเสมอภาพของพี่น้องประชาชนนั่นด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะต้องส่งเสริมขยายอำนาจอธิปไตยให้เป็นของปวงชนนี่คือประการสำคัญเมื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับการขยายอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแล้วเนี่ยมันก็สามารถแสดงออกเรื่องสิทธิและเสรีภาพมันก็สามารถนำไปสู่ของการสร้างความเสมอภาพให้ได้เมื่อสร้างความเสมอภาพเสร็จต่อไปตัวบทกฎหมายต่างๆก็สามารถไปยกเลิกแล้วก็มาสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆเรียกว่าการสร้างกฎเกณฑ์หรือการสร้างกฎหมายเพื่อที่จะให้เป็นไปตามหลักนิติธรรมตามทางวิธีทางที่จะไปได้เมื่อมีอำนาจก็สามารถที่จะไปกำหนดคณะบริหารงานรัฐโดยเฉพาะเรียกที่เรียกว่าคณะรัฐบาลมันก็ได้นี่คือสิ่งที่สำคัญเอ้าพอเดี๋ยวยาวอีกก็เดี๋ยวไอเอาอีกนิดนึงคือไอตอนที่ผมว่าไปเปิดไอเสรีภาพประชาชนเนี่ยถ้าได้เข้าไปมีเป็นรัฐบาลเนี่ยไปแก้ไขกฎหมายอะไรให้เป็นประโยชน์ประชาชนเนี่ยคือพอพูดถึงเรื่องนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง112อ่ะใช่ไหมคือยังมันต้องโยงมาถึงเรื่องสมัยที่ยิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกนะพอได้เป็นนี่ก็เอา112เนี่ยมาใช้จับกุมคนนักต่อสู้ฝ่ายเราเนี่ยเพื่อให้เอาใจพวกเจ้าเนี่ยเพื่อได้อยู่ต่อเนี่ยจำได้ไหมจ๊ะเรื่องนี้ก็คุยกันหลายเรื่องหลายคนก็คุยนะอาจารย์สมศักดิ์เยี่ยมพี่เล็กยันยาก็คุยเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของธนาธรอีกที่บอกว่าจะแก้112แหละแต่สุดท้ายตอนนี้ก็ไม่มีนโยบายไม่ได้พูดถึงเลยเนี่ยคือผมว่ามันจะแย่กว่าสมัยยิ่งลักษณ์อีกนะคือไม่มีใครแตะอะไรเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพของประชาชนเลยเนี่ยคือแล้วอย่างเงี้ยมันจะคือผมไปฟังพี่เล็กยันยามาก็บอกว่าถ้าองค์การนำของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยถ้ายังสู้แบบเดิมอ่ะมันก็คงก็แก้ไขอะไรไม่ได้ก็คงยังเหมือนเดิมอ่ะอันนี้พี่เสือเห็นด้วยไหมเห็นด้วยแล้วมันหนักกว่าเดิมอีกผมว่าน่าจะหนักกว่าเดิมนะเพราะอะไร เพราะว่าเขาอาศัยเนี่ยการยอมรับหรือการเชื่อถือเนี่ยเขาอาศัยคนพวกเราเนี่ยฝ่ายกันเองเนี่ยให้หลอกเราอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการไอ้พวกสสพวกนั้นก็คืออาสาสมัครที่จะมาเป็นหัวหน้าทาสแล้วก็มาหลอกพวกเราอ่ะเพราะเราเชื่อใจอ่ะนั่นน่ะสิมันเป็นธรรมดาเขาบอกว่ามันเป็นนักฉวยโอกาสคือผมเข้าใจมันคือยิ่งรักก็เน่าคือแล้วทำไมไม่ยิ่งรักเน่าตรงนี้ก็เป็นตาประวัติศาสตร์เหมือนกับตอนนี้แถมสักนิดหนึ่งเหมือนจีนเนี่ยที่เชิญยิ่งลักษณ์ขึ้นมาเป็นประธานบอร์ดอ่ะเพราะว่าจีนเขารู้ว่าถ้าไทยเนี่ยถ้าคนไทยเนี่ยเอาคนนี้เข้ามาขึ้นมาถือหางเนี่ยคนกระแสในการลดความเกลียดชังของคนจีนเนี่ยมันน้อยลง ทำให้เขาสามารถที่จะเข้ามาครอบงำครอบครองเนี่ยดินแดนของประเทศไทยมันได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วยิ่งรักเนี่ยตกลงด้วยความอาจภาษาปากใต้ก็หรอด้วยความอาจไม่ก็ไม่รู้ไปรับตำแหน่งเฉยเลือกต้องการผลประโยชน์มันไม่ควรเลยแล้วถามว่านั่นคือทางการเมืองประเทศไทยภายในประเทศไทยแต่อีกด้านหนึ่งที่เป็นต่อเป็นนานาชาติเนี่ยนั่นก็คือบอกว่าคนนี้จะเป็นตัวประสานผลประโยชน์ให้กับประเทศอิหร่านทั้งหลายที่จะให้ยอมรับจีนที่จะไม่ร่วมไม้ร่วมมือกับอเมริกาในการบอยคอตต่อประเทศจีนถ้าคนที่มันโง่แล้วมันคือโง่ตลอดโลกหรือโลกได้ตะเพนนี่ถ้ามันหมูเลยหมูขี้ดำนี่มีอย่างนะคือคนเราเนี่ยคนปากใต้เวลาพูดแล้วมันชัดเจนอ่ะ
ม่หมูกินได้ไหมคนเราเนี่ยมันจะฉลาดได้ไงหรือโรคได้ปีนเดี๋ยวอยู่คนเรามันจะฉลาดได้ไงถ้าไม่ไปหาความรู้หรือว่าไม่มีใครเอาความรู้มาให้ก็เหมือนประชาชนเราเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคนเอาความรู้หรือความจริงเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมาสอนมาให้ความรู้เนี่ยแล้วประชาชนจะฉลาดได้ไงเมื่อไม่ฉลาดแล้วจะไปรู้ทันพวกประเด็จการชนชั้นผู้ปกครองได้ไงแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไงใช่ไหมถ้าไม่ปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยหลักการปกครองและให้ประชาชนเนี่ยแล้วจะพาประชาชนไปเปลี่ยนระบอบมันจะพาไปได้ไงใช่ไหมนอกจากพาไปเลือกตั้งอยู่อ่ะให้พี่น้องประชาชนฉลาดพี่น้องประชาชนรู้หมดมันรู้ได้ไงก็บอกแค่การเลือกตั้งประชาธิปไตยแค่ได้คนดีๆไปก็ถอยถ้าพี่น้องประชาชนรู้หมดอ่ะผมว่าไม่ต้องพวกมี NGO หรอกเพราะพวก NGO เข้ามาชักนำครอบงำมาชักจูงต้องทำอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนู้นต้องไปอย่างนั้นครอบงำหมดไม่ต้องมีหรอกถ้าบอกว่าถ้าฉลาดป่านนี้เป็นเมืองไทยเนี่ยแม่คนจบด็อกเตอร์หมดแล้วทุกคนก็ผมพูดในคลิปแล้วคงรับออกเหตุการณ์คงจะไม่ต้องมาชนชั้นปกครองคงจะไม่มีโอกาสมาใช้หลักการเมืองการปกครองแบบเผด็จการหรอกแล้วกลุ่ม NGO ป่านี้คงทำหน้าที่ที่จะพิทักษ์ปกป้องไม่จะทำมาที่หลอกลวงประชาพี่น้องประชาชนหรอกมาใช้แรงงานฟรีๆมาหลอกเอาผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆมาครอบงำแต่ตัวเองได้กินเงินเดือนคือตอนต้นคลิปผมก็พูดคือเพื่อนกันนั่นแหละพูดประมาณว่าแล้วทำไมเนี่ยเรามีโอกาสเนี่ยในช่วงเลือกตั้งมีโอกาสที่จะไปเอาความรู้ให้ประชาชนแต่ทำไมนักการเมืองไม่เอาความรู้ไปเผยแพร่ประชาชนคือถ้าจะเอาประชาชนเป็นผนังพิงฝาเนี่ยเวลาเข้าไปอยู่ในสภาเนี่ยไม่ยกระดับความรู้ให้ประชาชนให้มีคุณภาพมากขึ้นข้าซอยต้องเข้าใจถ้าขืนบอกหลักเมืองการเมืองการปกครองแบบประไตรดำที่เรานำเสนอเนี่ยมันก็ฉวยโอกาสในการหลอกลวงประชาชนไม่ได้สิอาศัยระบอบเผด็จการไปถมาแดกไม่ได้สินี่แหละว่าคือนักฉวยโอกาสคือพวกเดียวกันกับเราเนี่ยคือพวกเดียวกันเนี่ยก็พวกเดียวกันมันนั่นน่ะอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงกันนะขนาดตอนน่ะไอ้ป๊อปเองเนี่ยเริ่มแม่กระทั่งอะพี่โดงไงโดงเรานั่นไม่ใช่โดงอัตชัยนะพี่โดงเสโดงนั่นแหละไอคนอื่นเนี่ยที่บอกว่ามีบทบาททางความคิดความอ่านเนี่ยแต่มีอยู่คนหนึ่งวะที่จะฟังแล้วในสองคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าจะเข้าท่าเข้าทางหน่อยที่พยายามที่จะนำเสนอแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะนำเสนอมากนักนั่นก็คือพรรคเพื่อชาติคุณยงยุทธแล้วก็ดำธมินยงยุทธเพิ่งประกาศจะเอาพักศีลกลับบ้านไม่ได้ยินนะไอ้คือหมายถึงว่าต้องการที่จะขยายเสรีภาพสร้างความสงบการที่จะทักษิณจะกลับบ้านได้เนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแล้วไม่ใช่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการก็อาจจะมากลับมาเหมือนถนอมก็ได้นะถนอมกลับมาบวชใช่ไหมโอ้โหยากงานนันกันเลยถ้ากลับมาอย่างเป็นขี้ข้ากลับมาได้แต่เขาไม่เอาเป็นขี้ข้าก็ให้มาช่วยนี่ไงคุณสมบัติไม่ถึงเอาคือคุณสมบัติไม่ได้อย่างน้อยๆดวงของทักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นขี้ข้าของเขาเป็นดวงประปักต่อพวกเขาเขาต้องดูดวงดูเลิกดูยามทั้งหมดเชื่อผมทีเรื่องนี้เนี่ยใช่ไหมต้องดูเลิกดูยามดูโง่เฮงดูโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกคุณอาสาสมัครเป็นขี้ข่ายตายบอกว่าไอ้ทักษิณเอ้ยคุณอาสาสมัครเป็นขี้ข่ายตายเขาก็ไม่เอาหรอกเพราะดวงคุณไม่ได้
คุณบอกว่าเป็นขี้ข้าตรงนั้นเป็นขี้ข้าตรงนี้คุณก็แค่ถูกหลอกใช้อะโม่พวกโม่ขี้ดำเพื่องถ้าพูดเป็นภาษาปากใต้ถ้าเป็นหญิงสาวเหมือนลอกหนูมีใต้เลวยังไม่รู้สึกโดนหลอกมากี่ครั้งแล้วอ่ะใช่ไหมหลอกมากี่ครั้งแล้วไม่จะพูดยังไงนะภาษาปากใต้มันพูดชัดเผื่อนลอกหนูมีใต้เลยยังไม่รู้สึกว่าเผื่อนลอกหนูเนื้อพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนมาด่าใต้กับมันเดี๋ยวโดนไปไหวเลยแกนั่งเพื่อนมาเดี๋ยวผมมุนผ่านมันว่าเราอีกจะกินข้าวแล้วกันปิดปิดปิดเอาโอเคโอเคก็นี่เป็นสติของพวกเราเนี่ยนะเพื่อที่จะไม่ให้มีเรียกว่าการเตะหมูเข้าปากหมาเนี่ยเราก็ต้องมีวิชาความรู้เราต้องมีองค์ความรู้ในการตรวจสอบต้องมีองค์ความรู้ในการที่จะแก้ทิศทางเรียกว่าเหมือนกับการเล่นฟุตบอลน่ะหรือการแก้ไขหมากรุกน่ะเดี๋ยวก่อนจะปิดนี่ถามหน่อยพี่เสือไอ้ลัทธิมาร์กเนี่ยลัทธิมาร์กเนี่ยมาร์กซิสต์เนี่ยมันเป็นแนวแบบไหนเดี๋ยวผมจะต้องไปหาหนังสืออ่านก่อนถามง่ายเหลือเกินนะจะตอบยังไงอ่ะคือมันเป็นยังไงเป็นแนวแบบการต่อสู้ทางชนชั้นไหมหรือว่าเป็นการปฏิวัติแบบยังไงมีอะไรสรุปให้เข้าใจง่ายๆไหมหรือว่าแนวเหมือนเหมาได้หมื่นเกิดแสนมากเนี่ยว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอ๋อวัดของลัทธิมากว่าด้วยการปฏิวัติใครที่มาเบือนหรือลัทธิแก้เนี่ยว่าที่มากเนี่ยต้องพัฒนาไปได้สามารถไปตามที่มากว่าได้เนี่ยปฏิรูปเรียกว่านักพวกลัทธิแก้ยังใช้ได้ใช่ไหมยังมาใช้ได้ใช่ไหมลัทธิมาร์กเนี่ยก็ว่าด้วยอธิบายของชนชั้นผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโอ้นี่ก็ตรงประเด็นนึงสิมันใช้ได้ใช้ได้สิเพราะว่าที่อเมริกาเขาไปใช้เนี่ยใช้วิธีการน่ะรัสเซียใช้อยู่ใช้เนี่ยของเล่นเนี่ยพวกที่บอกรู้การสร้างรัฐใหม่บอกว่าไม่ต้องพูดหรอกนี่น่ะมันไม่ต้องพูดหรอกเพราะพวกนี้รู้เรื่องการแปลงนี่บอกว่าพี่น้องประชาชนรู้สาแล้วพี่น้องประชาชนรู้สึกอุตสาห์แล้วก็ลุกขึ้นเองอ่ะเปรียบเทียบน้องประชาชนเหมือนกับสัตว์ในฉานนั่นแหละเอาภาพร่างกายเอาโฮอร์โมนขึ้นมาเนี่ยผู้สัญชาติยานขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงว่าด้วยการอะไรว่าด้วยองค์ความรู้เอางี้ถ้าพี่น้องประชาชนมีองค์ความรู้ความเข้าใจจะเป็นได้อย่างไรเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยขออนุญาตมาได้ไหมเดี๋ยวเสือมาบรรยายเรื่องนี้หน่อยสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้คิดได้ค้นพบไม่ได้ท่านได้คิดหรอกหรือไม่ได้ทรงเจ้าข้าวผีนะท่านค้นพบเนี่ยศึกษาหลักธรรมศึกษาโอ้การที่จะบรรลุผลได้การที่จะเข้าใจได้คุณต้องดำเนินตามมรรคแปดอริยสัจสี่คืออะไรทุกอย่างไรเหตุให้เกิดทุกอย่างไรในการดับทุกอย่างไรแล้วก็แม่ทุกนั้นกลับเข้ามาอีกได้อย่างไรคุณต้องดำเนินตามมรรคแปดมรรคแปดมีอะไรบ้างคุณต้องถือศีลก่อนนะเมื่อถือศีลแล้วเนี่ยคุณต้องไม่เพ่งเล็งไงทรัพย์ของผู้อื่นหรือฉกฉวยผลประโยชน์ของผู้อื่นนะพูดจากันแน่แต่แหนใส่ร้ายป้ายสีหรืออะไรส่อเสียดโอ้ตายไม่ได้ละแล้วคุณต้องตั้งสมาธิรู้จักจิตของตัวเองรู้จักวิญญาณของตัวเองรู้จักสัตตนังห้าเหนื่อยโอ้แสดงว่าไม่ไหวแล้วผมนี่มากไม่ได้ยังยังกระแนกกระแหนยังเนี่ยมันจะไม่ผ่านละเอางวดหน้าเอาความรู้เรื่องนักที่ไม้มานำเสนอหน่อยพี่เสือคร่าวๆเผื่อจะให้เพื่อนๆเราเข้าใจกันดีไหมเพราะมันเกี่ยวกับการต่อสู้ของเราด้วยไงใช่ไหมจึงทำให้ประชาชนต้องเข้าใจไงบางคนก็ผมก็ได้ยินมันตั้งนานแต่ไม่คิดจะไปอ่านนะเดี๋ยวผมต้องไปอ่านก่อนไปหาฟังก่อนครับครับผมครับพูดได้แต่ว่าผมมันรู้จักเข้าผมมันเรียกว่าทราบซึ้งแล้วข้าวแดงแกงร้อนหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอ่ะไม่อยากแต่ไม่อยากสัมผัสอีกไม่ล่ะเข้าใจไหมอ่ะเอาแค่หลักการ
คร่าวๆมานำเสนอการพอพูดหลักการเนี่ยมันไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของฝ่ายคณะเจ้าของระบบเผด็จการมันกระเด็นงานเราเยอะแยะแล้วก็เราจะเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องพูดให้ฝ่ายเราเกี่ยวอะไรคืออะไรเนี่ยก็ผมบอกว่าหลักอยู่ตรงนั้นแหละว่าโดยการเปลี่ยนแปลงทางชนชั้นนั่นแหละการที่ย้ายชั้นกรรมกรหรือชนชั้นกรรมชีพเนี่ยต้องผูกต้องมาเป็นเจ้าของอำนาจรัฐเป็นผู้จัดการต้องแม่นายทุนโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปศึกษาไปอ่านมามันน่าสนใจอยู่นะมีความสัมพันธ์มูลค่าส่วนเกินเป็นยังไงอะไรยังไงโอ้โหเพียบก็อย่างน้อยๆก็3ฟรีเดียดอ่ะเรื่องเนี้ย3ฟรีเดียดนี่คืออะไร3ปีเหรอ4ฟรีเดียดอ่ะหูตายละใน14ฟรีเดียดนั้นใน14ฟรีเดียดเนี่ยได้เรียนในการสัมมนาจริงๆในการที่บอกว่าคุณเข้าใจถึงการเมืองเรียกว่าการเมืองภาคประชาชนหรือการเมืองประชาชนน่ะนะจริงๆแล้วแค่3ฟรีเดียดหรือ4ฟรีเดียดนอกนั้นว่าด้วยหลักวิชาทั้งนั้นเลยโอ้วิชาจะปฏิจริงๆจะปฏิวัติเดือนหน้าแล้วจะมาอ่านกัน 3-4 ปีมันจะไปทันได้ไงล่ะโอ้คือคนบางครั้งเนี่ยไอ้คนบอกว่ากูอยากจะเรียนรัฐแต่ถามว่าคุณเรียนรัฐแล้วคุณเข้าใจอย่างรอบคอบไหมล่ะอินทรีย์ของคุณเข้าใจขนาดไหนล่ะไม่กันเอาปัญญาคุณจะเข้าใจถึงแก่นของมันก็อย่างพี่เสือนี่เข้าใจแล้วก็รวบรวมมาสรุปให้คนฟังได้เข้าใจแบบง่ายๆหน่อยโอเคนะเดี๋ยวจะปิดละเดี๋ยวมันจะยาวเกินบ๊ายบายจริงๆนะครับผมขอบคุณครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ